วันนี้ก็มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศการฟังธรรมกันต่อไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญมาเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันวันนี้ ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสมาฟังธรรมกันวันเสาร์วันพระญาติโยมดูทางกรุงเทพแล้วก็มีการออกอากาศไปตามสถานที่ต่างๆที่นอกกรุงเทพก็สามารถที่จะได้ฟังได้รู้ได้การฟังธรรมก็เท่ากับว่าเราจะได้รู้ในสิ่งที่เรารู้ที่ยังไม่รู้ก็รู้ได้แล้วก็สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วก็รู้ยิ่งขึ้นไปเพราะไหนเพราะใจของเราเป็นของละเอียดอ่อนเราสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่มรรคผลนิพพานหรือคำสอนพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องนะก็อาศัยผู้ที่ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมาก่อนจะชักพานำทางเราไปเข้าไปสู่จุดหมายที่ไปได้ยากนะเรามาคิดดูว่าชีวิตหนึ่งของเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องคำนวณถึงว่าการพ้นทุกข์เนี่ยต้องพ้นทุกข์ตลอดเวลาหลายคนไม่เข้าใจเรื่องนี้นะหมายถึงว่าอย่างไรหมายถึงว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยจิตเราต้องพ้นถึง24ชั่วโมงไปเลยไม่ใช่ว่าการพ้นทุกข์นั้นจะพ้นเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าเราทำแล้วเนี่ยเช่นว่าเราทำสมาธิอย่างนี้เราทำสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งสงบเนี่ยอยู่ชั่วโมงหนึ่งเราก็ถือว่าเราหลุดพ้นแล้วอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะจิตที่นิ่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจิตมันจะนิ่งก็จริงแต่หลายๆชั่วโมงมันไม่นิ่งเนี่ยเนื้อหาของการนิ่งเนี่ยมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดไม่ได้หลายคนคิดว่าเนี่ยเราทำสมาธินิ่งเนี่ยสบายมีความสุขเนี่ยเรานิพพานแล้วเราเข้าถึงนิพพานแล้วแต่ออกจากสมาธิมาจิตคิดทั้งวันเขาไม่เอาสิตรงนี้มาพูดเขาไม่ตรงนี้มาคิดว่ามันจะเป็นนิพพานได้อย่างไรในเมื่อนิ่งอยู่ชั่วโมงแต่อีกหลายชั่วโมงไม่นิ่งเลยแล้วเขาก็เอาชั่วโมงนั้นเนี่ยมาพูดไม่ได้นะอย่างนั้นไม่ได้นะการที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยต้องพ้นทุกเวลาพ้นขาดไปเลยมันถึงจะเป็นมาตรฐานของการพ้นทุกข์หมายถึงว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราไปนั่งสมาธิชั่วโมงนึงแต่23ชั่วโมงนั้นจิตก็ไปเรื่อยไปเถยไม่ได้นะมันจะต้องมีการพ้นถึง24ชั่วโมงไปเลยทั้งกลางวันกลางคืนไปเลยแล้วก็ตลอดชีวิตเลยตลอดเวลาเลยมันถึงจะถูกนะไม่ใช่ทำได้ง่ายๆนะ
ก็ไม่ได้ทำง่ายง่ายก็หมายความว่าเราพ้นทุกข์เนี่ยเราจะรู้ว่าเราพ้นทุกข์หรือยังเนี่ยนิพพานหรือยังเนี่ยมันต้องมีทุกเวลาหลายคนนะคิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่เข้าใจเราจะเอาเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยมาเป็นนิพพานแต่เวลาหลายเวลาไม่เป็นเนี่ยไม่ได้แล้วนิพพานเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้หมายถึงว่าความว่างนิพพานเนี่ยไม่ได้ว่าจิตว่างจิตสว่างจิตสงบนิพพานไม่ได้บ่งบอกถึงอย่างนั้นแต่คำว่านิพพานเนี่ยท่านหมายความว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะท่านเรียกว่านิพพานแต่ธรรมชาติของการสิ้นราคะก็ดีสิ้นโทสะก็ดีสิ้นโมหะก็ดีเนี่ยก็ว่างสว่างสงบอยู่แล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ว่างไม่สว่างไม่สงบบางคนอาจจะสงสัยหรือยังไม่เข้าใจก็จะพูดให้ฟังว่า คือจิตว่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันว่างสว่างสงบแต่ไม่ได้ละราคะโทสะโมหะเลยนะราคะก็มีอยู่โทสะก็มีอยู่โมหะก็มีอยู่ว่างสว่างสงบก็มีอยู่ปนกันอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่านิพพานไม่ได้นะบางคนว่าเนี่ยทำจิตให้ว่างแล้วเนี่ยแยกกายแยกใจได้แล้วว่างแล้วโอ้ยนิพพานแล้วพ้นทุกข์แล้วไม่ได้เพราะอะไรเพราะราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีอยู่นะว่างชนิดนี้เนี่ยจึงว่าว่างไม่ใช่นิพพานส่วนราคะโทสะโมหะสิ้นไปนั่นน่ะว่างเหมือนกันแต่ว่างแล้วสิ้นด้วยกับว่างแล้วไม่สิ้นเนี่ยมันก็เลยมีสองนัยยะไม่ใช่ว่าคนสิ้นราคะโทสะโมหะเนี่ยคนพ้นทุกข์ก็ว่างคนไม่พ้นก็ว่างคนไม่พ้นเนี่ยคนไม่พ้นทุกข์เนี่ยว่างเป็นยังไงคือตอนที่เขาทำสมาธิเนี่ยนิ่งเข้าไปจิตมันสงบเข้าไปนิ่งเข้าไปเนี่ยจิตมันว่างหมดเลยว่างจนไม่มีตัวตนน่ะตัวตนก็หายเลยมีแต่จิตดวงเดียวสว่างเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจความจริงไม่ได้ว่าคนนั้นเก่งแยกคนนั้นเก่งแล้วแยกตัวเองได้อย่างนั้นไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้แยกหรอกแต่ธรรมชาติมันเป็นของมันเองเวลาเข้าสมาธิมันจะแยกกายกับใจนี่ออกจากกันเลยไม่ใช่ว่าคนนั้นเจตนาจะแยกนะธรรมชาติของสมาธินะแยกเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะแยกได้ไม่อะตัวเองไม่ได้แยกแต่ระบบมันแยกของมันเองมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแล้วเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยกี่เวลาล่ะเช่นชั่วโมงบ้าง2ชั่วโมงบ้าง3ชั่วโมงบ้างแล้วแต่คนจะเข้าสมาธิแล้วระหว่างที่ออกสมาธิเนี่ยเวลาไหนจะมากกว่าเวลาไหนนะสมมุติว่าเข้าสมาธิเอ้าเต็มที่ให้ไปเลย3ชั่วโมงแต่ออกมากี่ชั่วโมงล่ะอันไหนจะมากกว่าเวลาไหนวันหนึ่ง24ชั่วโมงเข้าอยู่3ชั่วโมง21ชั่วโมงไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วและ21ชั่วโมงเนี่ยราคะมีอยู่ไหมโทสะมีอยู่ไหมโมหะมีอยู่ไหมให้สังเกตดูสิมีแน่นอนเมื่อมีแน่นอนนะเขาก็จะไม่พูดถึง21ชั่วโมงนี้เพราะอะไรเพราะบอกว่าตัวเองว่ามีตัวเองก็จะไม่ได้อะไรตัวเองก็ขายหน้าว่ายังไม่สิ้นเขาก็จะเอา3ชั่วโมงนะมาพูดเข้าไปแล้วสงบมากนะนิ่งนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาเอา3ชั่วโมงมาคุยทั้งวันแต่21ชั่วโมงนั้นที่ไม่นิ่งเลยออกมาเนี่ยเขาไม่คุยหรอกเพราะอะไรคุยก็ม
มันไม่มีมันเป็นของที่ไม่น่าคุยนะไม่น่าโชว์นะไม่น่ามาอวดเขาก็เอา3ชั่วโมงมาอวดอย่างเงี้ยนะฉะนั้นเขาคิดว่านิพพานอยู่3ชั่วโมงนั่นแหละแต่21ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันก็เป็นกิเลสของเรานั่นเองทีนี้ทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้วัดว่าคนที่เขาจะหมดกิเลสเนี่ยเขาไม่ได้วัดในสมาธิเขาไม่วัดนะในสมาธิเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่วัดเขาวัดนอกสมาธิจำไว้เลยนะคนเราจะวัดเรื่องกิเลสเนี่ยวัดนอกสมาธิเข้าไปสมาธิเนี่ยทุกคนสงบหมดเลยไม่มีใครหรอกไม่สงบนะถ้าคนไหนเข้าได้นะเข้ามาสงบเนี่ยมีทุกคนนอกจากคนเข้าไม่ได้เท่านั้นแหละที่ไม่สงบนะนะแต่ออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเขาวัดกันตรงนั้นวัดตอนออกนะวัดตอนออกจากสมาธิมาวัดดูซิเรามีราคะโทสะโมหะอยู่ไหมเนี่ยเขาวัดตอนออกเขาไม่ได้วัดตอนเข้าเพราะตอนเข้าทุกคนสงบหมดไม่ต้องพูดถึงราคะโทสะโมหะหรอกตรงนั้นนะยังไงก็สงบเมื่อสงบมันก็ไม่มีมันไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อใดเราออกจากสมาธิมาราคะโทสะโมหะก็มีอยู่ดังเดิมคนอย่างนี้เนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้แล้วก็คนเราทุกคนก็วัดตรงที่จิตออกสมาธิมาแล้วเมื่อเราออกสมาธิมาจิตเราไปไหนล่ะไปไหนจะรู้ไหมไปไหนไปที่เดิมๆที่มันไปที่มันอะไรที่เดิมๆที่มันไปก็ที่มันชอบมันเนี่ยมันชอบมันไหนอ่ะชอบไปข้างนอกคนนะฉะนั้นเท่ากับว่าคนเราก็จิตออกจากสมาธิแล้วก็ไปสู่ข้างนอกทั้งวันแล้วการที่จิตเราไปสู่ข้างนอกเนี่ยไปทางตาบ้างทางหูจมูกเส้นกายใจบ้างเนี่ยการที่จะเกิดราคะโทสะโมหะมีไหมมัน 100% อยู่แล้วนะเพราะจิตเนี่ยราคะโทสะโมหะมันเกิดตรงที่จิตเราออกนอกแล้วก็ออกนอกมาเนี่ย21ชั่วโมงเนี่ยจิตออกนอกไปเนี่ยมีราคะโทสะโมหะแล้ว3ชั่วโมงเนี่ยเข้าสมาธิไปเนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วมันจะเป็นนิพพานได้ยังไงมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้หรอกฉะนั้นนิพพานเนี่ยเขาไม่ได้วัดว่าสงบหรือไม่สงบหรือว่าว่างสว่างสงบอะไรเขาไม่วัดตรงนั้นเพราะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิแล้วว่างทุกคนใจอะแต่ท่านไม่ได้เอาความว่างนั้นวัดว่าเป็นนิพพานจะว่างหรือไม่ว่างก็ช่างเถอะเมื่อออกสมาธิมาแล้วเนี่ยราคะโทสะโมหะสิ้นอยู่ไหมหมดไปไหมเราจะรู้ว่าหมดหรือไม่หมดเนี่ยดูที่จิตถ้าจิตยังวิ่งออกไปอยู่คิดอยู่ไม่หมดหรอกยังไงก็ไม่หมดอันนั้นแหละเป็นที่เกิดของเขาอยู่แล้วเป็นนิพพานไม่ได้หรอกนะเป็นนิพพานไม่ได้ทีนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วคนเราก็ต้องเข้าสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลย24ชั่วโมงไปเลยดีไหมจะได้ว่านิพพานไปเลยแล้วก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธินั้นเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะอยู่ในนั้นตลอดชีวิตได้ไม่มีใครเข้าสมาธิตลอดชีวิตได้เลยเพราะอะไรเพราะเวลาเข้าสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตมันเข้าไปลึกเนี่ยตัวมันกระดิกไม่ได้อะลมหายใจก็ไม่มีเคลื่อนไหวก็ไม่ได้เลยเราจะไม่เคลื่อนไหวตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือก็ถ้าเราพูดว่าถ้าเราไม่ให้มีกิเลสเนี่ยเราต้องเข้าสมาธิตลอดชีวิตเนี่ยเท่ากับว่าเรากระดิกอะไรไม่ได้เลยตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคนเรามันจะต้องออกมามันต้องเคลื่อนไหวมันต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องพูดต้องจาต้องสังคมอยู่ด้านนอกมันต้องมันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราที่จะมานั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธิเนี่ยการเข้าสมาธิเนี่ย
ัวเราจะแข็งแล้วตัวเราเนี่ยจะกระดิกไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ลมหายใจก็ไม่ทำงานถ้าคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเนี่ยเป็นได้ไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีนะเราเข้าสมาธิแล้วมันนิพพานแล้วก็เข้าตลอดเลยไม่ต้องออกเลยเนี่ยก็ถ้าคนนั้นนั่งทั้งวันทั้งคืนนั่งตลอดชีวิตเลยไม่ต้องออกมาอีกเลยมันไม่ใช่ธรรมชาติแบบนั้นนะบางคนนะบางคนนะสมาธิได้ยินพระบางองค์พูดนะว่านั่งนานที่สุดได้เท่าไหร่เป็นคนที่ทำสมาธิเก่งมากถามว่านานที่สุดเนี่ยได้เท่าไหร่ล่ะประมาณนั่งทีเดียวเนี่ยนานเท่าไหร่บางคนชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่พระองค์นี้บอกนั่งทีน3วัน3วันนี่ไม่ได้ลุกเลยนะรวดเดียวเลย3วันไม่ต้องหายใจกันเลยแหละ3วัน3คืนคนบอกว่า3ชั่วโมงก็เยอะแล้วนี่3วันนะ3วันเนี่ยไม่คือไม่กระดิกอะไรไม่ได้เลย3วันน่ะนั่งอย่างเดียวหายใจยังไม่มีเลยเข้าลึกมากแต่ออกมากิเลสก็มีเหมือนเดิมนะกิเลสมีเหมือนเดิมฉะนั้นเข้า3วันแต่เราอยู่ในชีวิตเราอยู่กี่ปีอ่ะอายุเรากี่วันนะมันมากกว่าสมมติว่าเอาอาทิตย์หนึ่งเนี่ย7วันเราเข้า3วันแล้ว4วันอยู่ที่ไหนอ่ะก็ต้องอยู่ข้างนอก3วันมันก็คือเล็กน้อยเท่านั้นเองสำหรับชีวิตทั่วไปถ้า3ชั่วโมงนี่ไม่ต้องพูดหรอกนะก็นิดเดียวฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะทำวิธีว่าเข้าสมาธิไม่ออกเลยเนี่ยไม่ได้ต้องออกเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของสมาธิเนี่ยมีการเข้าและออกไงเข้าสมาธิออกสมาธิถ้าอย่างนั้นใครจะเอาสมาธิไปนิพพานไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมากก็ขนาด3วันแล้วยังไปไม่ได้เลยแล้วไม่ต้องพูด3ชั่วโมงหรอกนะจึงว่าการใช้สมาธิไปนิพพานเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิมันเป็นความสงบเล็กน้อยเป็นความสงบเล็กน้อยนิดหน่อยไม่มากนะเพราะอะไรเพราะสมาธิทำได้แค่นั้นแหละอย่างมากก็ถือว่า3วันบางคนอาจถึงจะ7วันมากที่สุดนะ7วัน3วัน15วันแต่ยังไงเนี่ยการชีวิตเราเป็นอยู่มันมากกว่านั้นอีกแล้วเราจะอยู่ตรงไหนทีนี้คำว่านิพพานเนี่ยเราต้องสงบตลอดวันนะคำว่านิพพานคือสงบตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตสงบหมดเลยแต่ไม่จำเป็นต้องนั่งเข้าใจไหมไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้แต่จิตนิ่งตลอดนั่นคือนิพพานคนทำได้ไหมอย่างนั้นฉะนั้นเท่ากับว่านิพพานก็คือการสงบถาวรนิพพานคือความสงบอยู่ตลอดเวลาแต่เคลื่อนไหวได้หายใจได้เดินได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแต่สงบตลอดเวลาได้และสงบทั้งปีสงบถึงตลอด24ชั่วโมงสงบทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีสงบทั้งตลอดชีวิตแต่ไม่จำเป็นต้องนั่งและตัวเองก็หายใจอยู่เดินได้พูดได้อยู่แต่สงบถ้าคนเป็นนิพพานจะเป็นอย่างนั้นนะคือนิพพานเนี่ยสงบถาวรเลยแต่ไม่ต้องนั่งจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เป็นนิพพานแต่จิตสงบตลอดเวลาใครทำได้บ้างอย่างนี้
แล้วมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วก็คนก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นะฉะนั้นสมาธิเนี่ยใครจะเอาสมาธิไปนิพพานไม่ได้เลยแต่จะเป็นนิพพานอีกชนิดหนึ่งที่ไปได้ก็คือเราใช้อย่างอื่นไม่ใช่ใช้สมาธิมันถึงจะเป็นนิพพานได้ใช้อะไรใช้สติเพราะสติเนี่ยสงบมากกว่าสมาธิอีกคนที่เป็นนิพพานได้ก็คือใช้สติใช้สติเนี่ยมีความสงบมากกว่าสมาธิซึ่งสมาธิเนี่ยสงบมากแค่ไหนก็ได้แค่ที่พูดให้ฟังนั่นเองนั่ง3ชั่วโมงบ้างที่จะบอกว่าบางคนนั่งถึง3วันรวดเลยเขาได้แค่นั้นแต่ถ้าใครเจริญสติเนี่ยได้มากกว่านั้นอีกสงบมากกว่านั้นสงบถึง 100% นะถ้าคนเรานั่งสมาธิชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์โยมต่อวันนึง 5% เยอะแล้วแต่ถ้าใครรู้จักนิพพานแล้วเนี่ยสงบถึง 100% เลยนะฉะนั้นคนที่ 100% เนี่ยมีได้เป็นได้ไม่ใช่มีไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นได้แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกให้ต้องถ้าปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องเป็นไปไม่ได้นี่คือปัญหาของนักปฏิบัติว่าทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตเราสงบ 100% อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานทีนี้เรามาดูที่ว่า 100% ของเราจะทำยังไงมันก็มีกลไกอยู่แล้วมันก็มีระบบให้เราได้เห็นสังเกตอยู่ก็คือว่าตอนที่เราเข้าสมาธิเนี่ยเราบอกตัวเองอย่างไรเรามาฝึกสมาธิเนี่ยบอกตัวเองยังไงว่าเราจะทำสมาธิและจะจิตสงบเราทุกคนที่จะทำสมาธิเนี่ยทุกคนจะบอกตัวเองว่าเออนะตอนนี้ไปนะเวลานี้นะเราจะทำสมาธินะเราอย่าให้อย่าเราขอร้องจิตว่าอย่าให้คิดอะไรนะตอนนี้ไปเจ้าไม่ต้องคิดถึงอะไรนะเจ้าจงนิ่งลงไปเจ้าอย่าคิดเราจะต้องการทำสมาธิทุกคนก็จะบอกตัวเองสอนตัวเองให้ทำอย่างนั้นแต่สอนแล้วเนี่ยบอกแล้วเนี่ยเราก็นั่งสมาธิว่าเอาละชั่วโมงนี้หรือเวลานี้เราจะนั่งสมาธิเนี่ยขอให้เจ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนเจ้าจงสงบลงไปทุกคนพูดอย่างนี้ไหมบอกกับตัวเองอย่างนี้ไหมบอกแล้วจิตมันเชื่อไหมบางครั้งก็เชื่อบ้างบางครั้งก็ไม่เชื่อบ้างใช่ไหมล่ะบางครั้งมันก็ไม่ยอมเลยนะบางครั้งว่าเออมันจะพอจะให้ได้บ้างนี่ทุกคนแต่ทุกคนก็ต้องกำชับตัวเองอยู่อย่างนี้อยู่เสมอใช่ไหมล่ะนั่งสมาธินะนะตอนที่เรานั่งก็จะทุกคนก็จะบอกตัวเองอยู่อย่างนั้นว่าตอนนี้ไปจะคิดอะไรมากนะเรื่องอะไรจะคิดก็วางไว้ก่อนเราค่อยว่ากันทีหลังแต่ช่วงนี้ขอร้องให้เราเนี่ยได้สงบลงไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พูดอย่างนี้ไม่กล่าวอย่างนี้ไม่สอนอย่างนี้จิตก็ไม่รู้ตัวว่าเราจะทำสมาธิมันก็ไม่ไปมันก็ไม่ไปตามคำต้องการของเราก็เราก็ต้องกำชับแต่ที่กำพระขณะกำชับแล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยจะเชื่อเราเลยนะไม่ค่อยเชื่อเราเลยฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ สมมติว่าจิตเชื่อเราก็สามารถที่จะสงบได้เข้าไปในสมาธิคำว่าสมาธิเนี่ยเป็นการเข้าไปในจิตเอาจิตดูจิตนั่นเองจิตดูตัวมันเองนั่นเองนะการฝึกสมาธินี่ก็คือเอาจิตเนี่ยเอามารวมที่ตัวมันเองซึ่งจิตเนี่ยมันกระจัดกระจายไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอุปมาให้เห็นก็เหมือนแสงแดดที่สาดส่องมาในโลกนี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกนะกระจายไปทุกคนทุกแห่ง
ทีนี้มีคนคนหนึ่งเอาเลนมารวมแสงนะสมัยเด็กๆนะนะเราเอาเลนมากลางแดดนะนะแล้วแสงแดดที่ส่องไปในเลนปุ๊บเนี่ยก็เริ่มหักเหกลายเป็นจุดโฟกัสนะนะสมัยเด็กนักเรียนเราเคยทำมาละฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเป็นการรวมความรู้สึกให้เล็กลงเหมือนเอาเลนรวมแสงเนี่ยให้มันเล็กลงเมื่อเล็กมันลงก็เท่าไหร่เนี่ยความเข้มข้นของแสงก็จะสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นก็จะมีพลังเมื่อมีพลังบางครั้งเนี่ยลุกเป็นไฟได้นะครับสมัยเด็กนักเรียนเนี่ยลุกขวัญขึ้นเลยนะขวัญขึ้นเลยทั้งนั่งที่ว่ามันกระจายอยู่เนี่ยสามารถจะเป็นไฟได้แสงแดดนี่นะแต่ถ้าเกิดมารวมขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นไฟได้เลยจิตก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รวมเป็นสมาธิเนี่ยมันไม่มีพลังมันกระจายมันกระจายไปไหนไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเรามาฝึกให้เป็นสมาธิก็คือรวมให้มันกระจุกตัวเข้าไปเป็นโฟกัสเมื่อโฟกัสมันก็จะนิ่งดิ่งไปสว่างมากทั้งที่แสงแดดเนี่ยก็สว่างระดับหนึ่งแต่เวลาเรารวมเนี่ยเข้มข้นมากเลยความสว่างอันนั้นสูงและความร้อนก็สูงจึงลุกเป็นไฟได้ฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยทุกคนเนี่ยทำลักษณะแบบเดียวกับการรวมแสงสว่างและรวมให้มันแคบลงเพราะอะไรเพราะแสงแดดก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งก็เหมือนธาตุไฟที่เรามารวมให้มันเข้มฉะนั้นถึงเรียกว่าพลังสมาธิเวลาจิตเป็นสมาธิมันก็จะมีพลังก็คือพลังความร้อนนั่นเองหรืออุปมาหนึ่งก็คือว่าเรารวมน้ำน่ะสมมติเราเปิดสายยางมาเนี่ยเอาน้ำไปสวมที่ก๊อกเนี่ยแล้วก็เปิดน้ำลงมาเนี่ยสายยางถ้าเราเอาสายยางมาปลายสายยางเนี่ยมาลดอะไรสักอย่างเนี่ยน้ำก็พุ่งไปธรรมดานี่แหละนะแต่ถ้าเกิดว่าเราบีบสายยางให้เล็กลงบีบปากมันนะบีบปลายสายเนี่ยบีบให้เล็กลงน้ำก็จะแรงขึ้นเขาเรียกว่าพลังยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็แรงขึ้นพุ่งไกลเท่านั้นฉะนั้นการรวมให้เล็กเท่ากับความแข็งความแรงก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นลักษณะธรรมชาตินะฉะนั้นการรวมอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็เกิดพลังตัวมันเองขึ้นมาเพราะปกติมันก็ไหลของมันอยู่แล้วแต่เมื่อการไหลนั้นถูกบีบให้แคบมันก็จะมีพลังอันนี้ก็เราอุปมาให้เห็นภาพว่าการทำสมาธิของเราทุกคนเนี่ยเวลาทำสมาธิเขาจะได้ว่ากำหนดที่ลมหายใจนะเพ่งอยู่จุดนั้นจะหายใจนะเพ่งอยู่หน้าผากนะเพ่งอยู่ที่กสิณนะเช่นเอาลูกแก้วมาบ้างเช่นเอาไฟมาบ้างเช่นเอาน้ำมาบ้างเช่นเอาอะไรอันหนึ่งมามองให้จิตมันอยู่ที่เดียวกันนานๆก็จะรวมเป็นสมาธิเลยสมาธิก็คือการรวมจิตเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่รวมมันกระจายตัวมันก็เลยทำให้เราเนี่ยฝึกให้รวมจิตรวมหรือยังอ่ะยังไม่รวมเลยอะไรทำนองนั้นที่พูดกันนะต่อมาจิตมันก็รวมดิ่งนิ่งเป็นสมาธิดิ่งลึกเข้าไปปุ๊บเวลามันปุ๊บขึ้นไปเนี่ยตัวเราจะชาขึ้นจะชาชานะแล้วหัวเราจะหนาหนาหน้าเราจะตึงๆหน่อยนะแล้วก็หูเราจะเริ่มดับตัวเราจะเริ่มแข็งนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาเข้าสมาธิตัวมันจะแข็งๆหน่อยแต่แข็งแล้วไม่ได้อึดอัดอะไรวูบเข้าไปอันนี้การวูบเข้าไปในจิตเนี่ยในตัวในจิตมันรวมปุ๊บเนี่ยจิตมันจะดึงความรู้สึกของตัวมันเองเนี่ยเข้ามารวมอยู่ที่เดียวทำให้ร่างกายของเราขาดจิตเพราะอะไรเพราะปกติคนเราทั่วไปจิตไม่รวมเนี่ยมันจะไม่ขาดจิตจิตเรากับร่างกายเนี่ยมันอยู่ด้วยกันคล้ายๆว่าทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับว่าจิตเราอาศัยอยู่เนี่ยเฉลี่ยพอๆกันเช่นว่าเราหยิกตรงไหนเอาเจ็บหยิกเท้าก็เจ็บหยิกหัวก็เจ็บหยิกกลางตัวก็เจ็บ
พราะว่าความรู้สึกของจิตนั้นอยู่ทั่วไปในร่างกายแต่เมื่อเราทำสมาธิเนี่ย จิตมันจะดึงธรรมชาติของตัวมันเองเนี่ยเพราะเราฝึกอย่างนั้นมันก็ดึงตัวมันเองเนี่ยมันรวมตัวกันทำให้จิตเนี่ยที่มันทั่วกายเนี่ยเริ่มมากระจุกตัวอยู่ที่จิตเองอย่างเดียวเมื่อรวมมากเนี่ยจิตมันรวมเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยขณะที่เรานั่งเจ็บมากเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเจ็บน้อยลงไปเพราะจิตเราไม่เข้าไปรับรู้ตรงนั้นหรือถ้ามันรวมลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยนั่งไม่รู้จักเจ็บเลยความจริงร่างกายเจ็บไหมเจ็บแต่จิตไม่ได้เข้าไปรับรู้มันก็เหมือนไม่เจ็บอย่างนี้ที่คนเขาบอกว่านั่งข้ามเวทนานั่นเองนะข้ามหรือยังข้ามหรือยังข้ามเวทนาให้ได้นะตรงนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของทุกคนที่ฝึกสมาธิก็คือเวลามันเข้าสมาธิลึกจริงๆเนี่ยเรานั่งไปเนี่ยไม่รู้สึกปวดเลยเพราะอะไรเพราะจิตไม่เข้าไปอยู่ร่างกายนั่นเลยจิตไปอยู่ไหนจิตมันรวมตัวมันเองอยู่ในตัวมันเองทำให้ไม่แบ่งอัตราส่วนของตัวมันเองไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งของร่างกายแยกอิสระภาพมาจากร่างกายอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจที่บอกที่พูดให้ฟังนั่นเองนะถ้าจิตมันแยกมาอย่างนี้นั่งเป็นวันเป็นคืนก็ไม่ปวดมันปวดแต่ว่าจิตไม่เข้าไปรับรู้มันก็เหมือนไม่ปวดแต่ร่างกายเนี่ยเมื่อไม่มีจิตเข้าไปอยู่ร่างกายก็กระดิกไม่ได้ทีมันก็แข็งไปเลยก็เหมือนคนตายนั่นแหละไม่มีจิตนะฉะนั้นคนตายเนี่ยก็กระดิกไม่ได้เพราะไม่มีจิตอยู่คนนั่งสมาธิก็กระดิกไม่ได้เพราะไม่มีจิตอยู่แต่อะไรเลี้ยงไว้ไม่ให้มันตายไออุ่นนะความอุ่นของร่างกายเนี่ยมันจะเลี้ยงไว้เพราะว่าคนนี้เนี่ยยังไม่ถึงข้าวตายแต่เข้าสมาธิอยู่ร่างกายเนี่ยก็เลยใช้ไออุ่นไปเลี้ยงไว้ฉะนั้นคนที่นั่งสมาธิเนี่ยเหลือไออุ่นไว้แต่คนตายไม่เหลือเลยไออุ่นก็ไม่เหลือเย็นชนิดไปเลยฉะนั้นคนตายก็คือคนที่ไม่มีไออุ่นแต่คนนั่งสมาธินี่คือมีไออุ่นเหลืออยู่ลมหายใจก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นลมหายใจขาดเพราะอะไรเพราะร่างกายขาดจิตจิตไม่มีพลังไม่มีพลังจิตเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็ทำงานไม่ได้นะ อันนี้แหละจึงว่าการทำสมาธิเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยกายใจก็แยกกันจนจิตนั้นอิ่มเป็นสมาธิลึกตื้นแค่ไหนถ้าเราสังเกตนะว่าเวลาเข้าสมาธิเนี่ยถ้าจิตของเรานั้นนะเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ร่างกายรู้สึกว่ามีอยู่เนี่ยถ้ารู้สึกว่ากายเรายังมีอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ารูปฌานแต่ถ้าเข้าไปลึกจนที่ร่างกายเราไม่รู้อยู่ไหนร่างกายเราไม่รู้อยู่ไหนนะมันไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนมีแต่จิตดวงเดียวลอยอยู่ในเหมือนอากาศอันนั้นเขาเรียกว่าอรูปฌานรูปฌานก็คือเพราะมันยังรู้สึกว่ามีรูปอยู่อรูปก็คือความไม่รู้ว่ามีรูปมันอยู่ไหนมันเหลือแต่จิตดวงเดียวอันนั้นเขาเรียกว่านั่ง3วัน3คืนก็อยู่งั้นแหละถ้าว่ามันจะจิตดวงเดียวมันจะไปรับรู้อะไรร่างกายมันก็เลยไม่หิวไม่อิ่มไม่รู้ทั้งนั้นไม่หิวไม่อิ่มไม่ร่างกายไม่ทำงานเลยไม่ทำงานเลยเหลือแต่ไออุ่นเลี้ยงไว้แต่ทีนี้ว่าเมื่อจิตถึงเต็มที่ของเขาเขาก็ออกจากสมาธิมาเมื่อออกแบบไหนล่ะเข้าแบบไหนก็ออกแบบนั้นแหละเมื่อออกจากสมาธิมาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกตัวเออเรานั่งอยู่นี่โอ้นั่งมานานหรือยังเนี่ยโอ้ยนั่งไปตั้งนานแล้วแต่รู้สึกแป๊บเดียวเองนะนั่งไป3วันรู้สึกมันเหมือนชั่วโมงเดียวเองนะไม่รู้ตัวว่านานขนาดนั้นแล้วลมหายใจก็เริ่มทำงานขึ้นมาเริ่มทำงานอันนี้เมื่อทำงานปุ๊บเนี่ยจิตก็เริ่มทำงานเหมือนกันเมื่อจิตออกมาเริ่มประมาณมาทำงานยังไงเมื่อเริ่มมีความคิดขึ้นมาละเริ่มมีความคิดขึ้นมาละความคิดก็มากขึ้นถ้าเราออกมากๆออกจากสมาธิมามากๆก็จิตก็วิ่งไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ
วิ่งไปเหมือนไหนเหมือนคนเก่าตอนที่เราไม่เข้าสมาธิมันก็วิ่งอย่างนั้นตอนเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกมามันก็ไม่ลืมทางเก่ามันก็ไม่ลืมทางเดิมของมันที่เขาเคยไปนะจิตก็ไปทางเก่าไปไหนไปทางที่มันชอบไปนั่นเองก็ไปหาผู้อื่นต่อแล้วกิเลสของเราที่ระหว่างเราเข้าสมาธิเนี่ยไม่ได้เกิดไม่มีตรงนั้นเนี่ยมันมีขึ้นมาไหมก็มีเหมือนเดิมนะอย่างนี้เนี่ยจะเป็นนิพพานได้ยังไงบางคนบอกว่าก็ตามดูมันสิมันออกมาก็ตามดูมันสิถ้าเราคิดไปตรงๆนะถ้าตามดูเนี่ยแสดงว่าเอาจิตไม่อยู่แล้วถ้าเอาจิตอยู่เนี่ยเขาจะปล่อยให้จิตไปทำไมอ่ะแล้วเขาจะตามไปทำไมล่ะอันที่เขาตามจิตเนี่ยก็เพราะว่าเอาจิตไม่อยู่ไหนๆไม่อยู่ก็ทำไงก็ตามดูมันไปแสดงว่าใครตามและใครนำใครนำล่ะและใครตามแสดงว่าจิตนำเราตามและใครเร็วกว่ากันใครนำหน้ากว่ากันจิตเร็วกว่าเราช้ากว่าแล้วเมื่อเราจิตเร็วกว่าเราช้ากว่าเราถึงเป็นผู้ตามไงจิตมันถึงเป็นผู้นำถ้าอย่างนี้จิตเร็วกว่าเราที่ช้ากว่าตามแล้วจิตพาไปไหนเราก็ไปนั่นสิใช่ไหมใช่เมื่อพาไปไหนล่ะพาไปราคะก็จะเป็นราคะไปโทสะก็จะเป็นโทสะไปโมหะก็จะไปเป็นโมหะใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วเขาก็ไปทางที่เขาไปนั่นเองก็ไม่พ้นกิเลสสามตัวนี้เท่ากับว่าการไปของจิตนั้นเราตามเขาไม่ทันเพราะเขานำหน้าเราแล้วเราก็ตามหลังสมมุติว่าเราไม่ตามเนี่ยเขาไปไหมล่ะก็ไปเช่นเดียวกันไปเหมือนเดิมถ้าเราตามล่ะเขาก็ไปเหมือนเดิมแสดงว่าจะตามก็ตามไม่ตามก็ตามเขาก็เป็นเช่นนั้นของเขาใช่ไหมถูกต้องเขาก็ไปของเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะจะตามหรือไม่ตามแล้วตามแล้วมีผลไหมไม่มีอะไรไม่รู้จักจบสิ้นแล้วไม่ตามแล้วมีผลไหมมันก็ไปเหมือนเดิมก็ไม่จบสิ้นเหมือนกันฉะนั้นคนที่ตามหรือไม่ตามไม่มีผลอันใดนะไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะมันก็จะไปก็มันอยู่เรื่อยบางคนบอกกำหนดให้มันหยุดนะกดให้มันหยุดมันก็หยุดนิดหน่อยเดี๋ยวเผลอมันก็ไปอีกแหละนะไปมันนั่นแหละมันจะไปอย่างนั้นแล้วไปเองไปแล้วก็แล้วหยุดมันหน่อยนึงเดี๋ยวเผลอมันก็ไปอีกแหละอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนไม่รู้จะหาที่สิ้นสุดมันยังไงแล้วก็ไปถึงเวลาก็มานั่งสมาธิใหม่อย่างเงี้ยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำสมาธิจิตก็ว่างอีกแยกกายแยกใจได้อีกออกมาก็ไม่แยกละอยู่ด้วยกันอีกต่อไปถ้ามันแยกแล้วแยกเลยก็ดีสิแต่ว่ามันไม่ได้แยกแบบนั้นนะทำให้เราเห็นได้ว่าการเป็นอย่างนี้เนี่ยยังไม่ใช่นิพพานนะไม่ใช่นิพพานที่บอกว่าไม่ใช่นิพพานก็เพราะว่าอะไรเพราะเวลาออกมาแล้วราคะโทสะโมหะก็สิ้นไม่สิ้นนะไม่สิ้นนะมีทุกอย่างเมื่อเราออกสมาธิมาราคะโทสะโมหะก็มีเหมือนเดิมนะไม่สิ้นไป
ทีนี้เราก็เข้าสมาธิใหม่และออกมาก็มีเหมือนเดิมเข้าสมาธิใหม่ออกมาก็มีเหมือนเดิมถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ย ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นนิพพานไม่ได้บางคนก็บอกว่าก็เวลาเราตายก็เข้าตรงนั้นทีมันก็เป็นนิพพานอยู่แล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะนิพพานเนี่ยต้องสิ้นราคะโทสะโมหะก่อนมันต้องสิ้นตั้งแต่แรกก่อนตอนเป็นต้องสิ้นก่อนตอนตายก็สิ้นถ้าตอนเป็นยังไม่สิ้นตอนตายก็ไม่สิ้นหรอกนะมันไม่สิ้นหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสของเราทุกคนน่ะตอนเป็นมีอย่างไรตอนตายก็มีอย่างนั้นแหละมันไม่สิ้นหรอกทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยเป็นนิพพานที่แท้จริงก็คือว่าเราเห็นว่าทำสมาธิไปได้แค่นี้เราจะทำยังไงให้เข้าสมาธิก็สงบออกมาก็สงบเราต้องการตรงนี้เพราะว่าเราต้องการที่ว่าจิตเนี่ยไม่มีราคะโทสะโมหะเราต้องการตรงนั้นแต่ทำสมาธิออกมามันก็มีทุกอย่างเนี่ยเราถือว่ายังไม่จบนี่แค่เริ่มแรกเท่านั้นในการทำนะเป็นเริ่มแรกของการทำเท่านั้นเมื่อเราออกจากสมาธิมาทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมเนี่ยเราจะต้องมาแก้จิตว่าตอนออกจากสมาธิมาเนี่ยเราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ถ้าตอนออกจากสมาธิมาเราไม่แก้ปัญหากิเลสเราก็ไม่หมดจะไม่นิพพานเลยจะเป็นนิพพานไม่ได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรล่ะก็แก้ปัญหาตรงที่ว่าตอนที่เราออกจากสมาธิมานั้นน่ะอะไรทำให้เรามีราคะโทสะโมหะเราก็ต้องมาดูก่อนออกมาเนี่ยมันไปไหนล่ะไปทางที่มันชอบไปที่ชอบที่ชอบนั่นแหละเราจะต้องมาแก้ทางที่ชอบของมันเนี่ยเพื่อไม่ให้มันไปเราจะทำยังไงไม่ให้มันไปนี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้การตามก็ดีตามดูก็รู้ตามดูตามรู้ก็ดีการรู้แล้วเฉยก็ดีหรือไม่ใส่ใจก็ดีมันไปทางนั้นเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นทางของเขาที่เขาเคยไปอยู่แล้วเขาไม่ลืมทางเส้นนั้นการที่เขาไม่ลืมทางเส้นนั้นเองทำให้เขาต้องไปทางเส้นนั้นอยู่ดีทั้งที่เขาก็เคยผ่านสมาธิมาเขาก็ยังไม่ลืมเราจะทำยังไงล่ะเราต้องปิดเลยทางเส้นนั้นปล่อยให้เปิดต่อไปเราก็คงจะไปไม่จบสิ้นนะไม่จบสิ้นฉะนั้นเราต้องปิดทางเส้นนั้นให้จงได้แสดงว่าทางเส้นเก่าที่เรามีทุกคนอยู่แล้วในโลกนี้เนี่ยก็คือการที่จิตปล่อยไปคิดถึงผู้อื่นเราต้องปิดทางนี้เสียถ้าตราบใดจิตเรายังไม่ปิดทางเส้นนี้แสดงทางเส้นนี้ก็เป็นทางสัญจรของเราต่อไปอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดดังที่เคยเป็นมาแล้วถ้าอย่างนั้นการเข้าเป็นของที่ดีอยู่แล้วจิตสงบดีแต่ตอนออกไม่ดีเลยจิตมันไปถ้าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องแก้ที่ตรงจุดมันตรงเข้าเนี่ยเข้าสมาธิแก้ไหมไม่ต้องแก้เพราะมันดีอยู่แล้วแต่ตอนออกเนี่ยมันออกมาจากสมาธิแล้วมันไปโน่นไปนี่ไปคิดอยู่ข้างนอกต้องแก้ไหมต้องแก้ตรงนี้ถ้าไม่แก้ปัญหาก็จะจบไม่ได้ปัญหาก็จะจบไม่ได้
ฉะนั้นเท่ากับว่าปัญหาเกิดที่ไหนการแก้ปัญหาก็แก้ที่นั่นแหละอย่าไปแก้ตรงไม่ตรงจุดมันไม่ได้สมมติว่าปัญหาเนี่ยเกิดจากจิตปกติแต่เราจะเข้าสมาธิข้างในลึกเราไปแก้มันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะไม่ตรงตำแหน่งกันนะพุทธองค์ก็ทรงสอนว่าตัณหาเกิดที่ไหนการแก้ตัณหาก็กลับที่นั่นจะแก้ที่นั่นคือปัญหาอยู่ที่ไหนเราแก้ที่นั่นเลยทีนี้ปัญหาคือจิตปกติแต่เราทุกคนเนี่ยไปแก้ที่สมาธิมันถึงแก้ไม่ได้ยังไงทุกคนมีปัญหาจิตในภาวะปกติทุกคนก็เข้าสมาธิไปเพื่อจะแก้ปัญหาแต่กลับแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะในสมาธินั้นไม่มีที่แก้และก็ไม่จำเป็นต้องแก้เพราะเขาสงบดีอยู่แล้วส่วนนอกสมาธินี่ต่างหากหรอกว่าเป็นที่มีปัญหาที่สุดที่จำเป็นต้องแก้และทุกคนต้องแก้แต่เรากลับไม่แก้ไม่ได้เราจะต้องแก้ได้สิคนที่แก้มาได้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าคนนั้นยังไม่เข้าใจเท่านั้นเองส่วนที่คนเข้าใจแล้วเนี่ยแก้ได้ทีนี้มันอยู่ที่ความเห็นแต่ละคนเท่าไหร่เท่ากับว่างานนี้เนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาก็คือจิตปกติเพราะจิตปกตินี่เองในภาวะปกตินี่เองเป็นที่เกิดกิเลสของเรามากที่สุดกิเลสจะไม่ได้เกิดในสมาธิเลยแต่กิเลสจะเกิดจิตที่ยังไม่มีสมาธินี่เองแสดงว่าตอนที่เราไม่เข้าสมาธิตอนที่ยังไม่เป็นสมาธิเนี่ยเป็นปัญหาที่สุดทำให้จิตเราเนี่ยมีกิเลสเราต้องมาแก้ตรงนี้นะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยจึงจะไปแก้คิดว่าจะไปแก้ในสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าแก้ไม่ตรงจุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราในคลี่คลายปัญหานี้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเกาไม่ถูกที่ขันที่หนึ่งแต่ตัวเองไปเกาที่หนึ่งไฟลุกที่หนึ่งตัวเองเอาน้ำไปสาดที่หนึ่งจิตเราเกิดในภาวะปกติจิตเราเนี่ยกิเลสมันเกิดในภาวะปกติแต่เราจะไปแค่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาก็ปัญหาที่ออกมานี่ก็แก้ไม่ได้หรือไม่ได้แก้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเอาละถ้าอย่างนั้นสมาธิเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปเพราะเข้าไปเป็นของเขาดีอยู่แล้วมันสงบระงับเราจะแก้ตอนที่ไม่มีสมาธินี่แหละตอนที่ยังไม่เข้าเนี่ยเราจะแก้ซะเราจะแก้ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะแก้ตรงนี้จะแก้ยังไงในเมื่อเราไม่เข้าสมาธิแล้วมันมีปัญหาตรงนี้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรทุกอย่างต้องมีทางออกสินะทุกอย่างมันต้องแก้ได้สิถ้าเราแก้ได้ตรงนี้ได้เนี่ยเราจะสงบ24ชั่วโมงเลยจะเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าก็สงบนี่คือจุดจบของปัญหาก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นจิตภาวะปกตินี่แหละมันมีปัญหาที่สุดเพราะมันเอาไม่อยู่นะจิตมันเร็วมากเราเนี่ยจะตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันเขาเราจะต้องแก้ตรงนี้แล้วเมื่อเราไม่มีสมาธิแต่กิเลสมันมีเนี่ยเราจะใช้อะไรแก้ล่ะก็ใช้สติกับปัญญานะใช้สติกับปัญญาจะมาแก้ปัญหานี้แทนเพราะอะไรไม่ใช้สมาธิหรือเพราะสมาธิเนี่ยเราก็เข้าไปมันแก้ไม่ได้ไงเราก็คิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของที่ลึกกว่านี้มันจะออกมาอยู่ตื้นได้อย่างไรเพราะของลึกก็อยู่ที่ลึกนั่นแหละของตื้นเราจะให้สมาธิออกมามันไม่ได้แล้วเราจะแก้ด้วย
สติกับปัญญาเพราะอะไรเพราะสติก็ดีปัญญาก็ดีสามารถจะอยู่ในภาวะตื่นนี้ได้คนที่ยังไม่เข้าสมาธิก็อยู่ในภาวะสตินั่นเองแต่คนที่เข้าสมาธิแล้วเนี่ยมันเลยสติไปแล้วนะเลยสติไปแล้วฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องใช้สติกับปัญญาแก้ปัญหานี้การแก้ปัญหาด้วยสติและปัญญานั้นแก้อย่างไรแก้อย่างไรสติและปัญญาเนี่ยแก้ก็คือว่าเราจะต้องเอากิเลสของเราที่มีอยู่เนี่ยเอามาวิเคราะห์การที่เรามีกิเลสแต่เราเนี่ยจะพยายามหนีกิเลสมันไม่ใช่ทางออกและก็ไม่ใช่ทางแก้เมื่อมันมีกิเลสก็หนีสิก็หนีแล้วแต่เราก็หนีเขาไม่พ้นในเมื่อหนีก็ไม่พ้นแล้วจะทำยังไงก็หันหน้าเขาไปหาเขาแล้วก็แก้ปัญหาซะเมื่อไหนเราหนีเขาไม่ได้เราก็หันหน้าเข้าหาเขาแก้ปัญหาด้วยอะไรด้วยสติกับปัญญาฉะนั้นสติกับปัญญานี้เนี่ยเขาแก้อย่างไรสติปัญญานี่ก็คือแก้ว่าเราจะนำเรื่องของการเป็นกิเลสนั่นน่ะมาวิเคราะห์เราจะคิดว่ากิเลสเป็นของไม่ดีเป็นของน่าเกลียดเป็นของที่น่ากลัวเป็นของที่ไม่ควรที่เราจะไปคบค้าเขาหรือว่าจะไปควรศึกษาเขาเราจะหนีเขาอย่างเดียวการคิดอย่างนั้นไม่ใช่เป็นการขี้คลายปัญหาได้ก็เหมือนคนเราเนี่ยป่วยเป็นโรคไปหาหมอแล้วเขามีเชื้ออยู่ในตัวคนไข้นั้นทีนี้หมอเนี่ยกว่าจะรักษาเนี่ยจะทำยังไงเขาต้องไปหาเชื้อคนนั้นก่อนว่ามันเชื้ออะไรในเมื่อเชื้อนั่นทำให้คนนี้ป่วยไข้ไม่สบายแต่แทนที่จะเกลียดรังเกลียดเชื้อหรือไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องไปค้นคว้าว่าเชื้อนั้นเป็นอะไรเพราะมันเป็นตัวศัตรูเมื่อเห็นว่าศัตรูเนี่ยเป็นศัตรูก็ไม่ต้องไปคบค้าสมาคมไม่ต้องไปศึกษาอะไรฆ่าอย่างเดียวไม่ได้นะหมอคิดอย่างนั้นไม่ได้ถึงแม้ว่าเชื้อน่ะทำให้คนนี้ป่วยหมอเองก็ต้องเข้าไปหาเชื้อว่าศึกษาเชื้อว่ามันเชื้ออะไรถ้าเรารู้เชื้อว่าเชื้ออะไรแล้วน่ะหมอก็ต้องให้ยาตามเชื้อนั้นแสดงว่าสิ่งที่น่ากลัวหรือสิ่งที่ทำให้เรามีโทษนั่นแหละเราต้องเข้าหาศึกษาตัวมันเองเพื่อจะรู้ว่าตัวนี้ตัวไหนแล้วเราจะทำลายอะไรฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมีกิเลสแต่เราจะกลัวกิเลสอย่างเดียวไม่ควรเราต้องศึกษาเข้าไปดูในตัวกิเลสของเราว่ามันเกิดอย่างไรนะถึงหมอเนี่ยจะรังเกียจเชื้อโรคแต่หมอก็ต้องศึกษาตัวเชื้อโรคต้องเห็นตัวเชื้อโรคต้องเห็นเชื้อนั้นว่าเชื้ออะไรแล้วถึงจะวางยาถูกการเข้าหาไม่ได้หมายถึงการคบค้าแต่การเข้าหาเป็นการศึกษาค้นหาสมุฏฐานอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยเรามีกิเลสเราจะหนีกิเลสเข้าไปในสมาธิเนี่ยหนีออกมาแล้วหนีเขาแล้วเนี่ยออกมาก็เจอเขาเหมือนเดิมเมื่อเราหนีเขาไม่ได้ซะแล้วเนี่ยเราก็หันหน้าเข้าไปดูกิเลสว่าเอ๊ะกิเลสเนี่ยมันเป็นของน่ารังเกียจมันเป็นของที่น่ากลัวแล้วก็ของที่เราจะเอาออกแต่เราจะไปดูมันไปศึกษามันยังไงต้องศึกษานะต้องศึกษาให้ได้การที่เราไปหากิเลสและศึกษาเราถึงจะหาข้อมูลการแก้หาข้อมูลเขาแล้วการแก้ก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราทุกคนจะต้องไปศึกษากิเลสเราว่ากิเลสมันเกิดอย่างไรรู้ว่ามันมีนะรู้แต่เราอยากจะรู้ว่าการทำงานของมันเป็นอย่างไรให้ละเอียดกว่านี้
เพื่อว่ามันจะมีช่องทางอะไรที่จะแก้ปัญหาได้ทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยมัวแต่ทำสมาธิไม่ได้เข้าไปแก้เรื่องกิเลสเห็นกิเลสเมื่อไหร่ก็จะหนีอย่างเดียวหนีเข้าสมาธิอย่างเดียวแล้วการหนีผู้ร้ายผู้ร้ายก็ไม่ตายสักทีดิมีแต่ผู้ร้ายไล่เราตลอดเราก็กลายเป็นว่าต้องหนีผู้ร้ายตลอดอย่างนั้นหรือไม่หันหน้าสู้เลยหรือไม่หันหน้าศึกษาเขาเลยหรือว่าเขาเป็นมาอย่างไรฉะนั้นศัตรูของเรานั้นน่ะเราน่าเกลียดน่ากลัวหรือว่าเป็นตัวที่จะต้องทำลายก็จริงแต่เราอย่าคิดหนีเขาเกินไปเมื่อหนีแล้วท้ายแรกหนีแล้วไม่รอดแล้วต่อไปอย่าหนีหันหน้าสู้และศึกษาและหาจุดอ่อนนะหาจุดอ่อนว่าศัตรูเนี่ยมีจุดอ่อนอย่างไรเราเผชิญหน้าเลยนะทุกคนเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อหนีเขาไม่พ้นก็เผชิญหน้าก็กะระวะระยะหรือการเวลาที่เราเผชิญหน้านั้นก็คือภาวะปกตินี่เองฉะนั้นกิเลสเราเกิดในภาวะปกติการแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาในภาวะเดียวกันก็คือภาวะปกติเราจะใช้อะไรล่ะใช้สติกับปัญญา นะใช้สติกับปัญญาทีนี้เรามาใช้สติกับปัญญาแล้วเนี่ยเราศึกษาดูซิว่าตอนที่กิเลสเกิดเนี่ยมันเกิดอย่างไรใครเคยเห็นไหมกิเลสเราเกิดเกิดอย่างไรเคยเห็นไหมเวลาเราจะเกิดกิเลสเนี่ยจะพูดให้ฟังนะเห็นทุกคนนะแต่ไม่สังเกตนวลจะหนีเขาอย่างเดียวนะเวลาเกิดกิเลสทุกคนเนี่ยก็คือจิตเราคิดถึงผู้อื่นไม่ว่าบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีวัตถุก็ดีมีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดีมันคิดถึงได้หมดแหละนะไม่ว่าบุคคลสิ่งของวัตถุอะไรมันคิดได้หมดเมื่อใดจิตเราคิดถึงสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภายนอกตัวเราเวลาเราคิดสิ่งใดภาพสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาใช่ไหมนะเราคิดถึงบ้านเนี่ยบ้านก็เห็นบ้านละจิตก็เห็นบ้านคิดถึงคนโน้นคนนั้นก็โผล่หน้าคิดคนนี้คนนี้ก็มาละคิดถึงใครคนนั้นก็ปรากฏในจิตเราจิตเราเหมือนจอเป็นจอภาพเลยนะจอใจจอจิตจอภาพเนี่ยมันเป็นภาพชนิดหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตเราฉะนั้นคนเราทุกคนที่คิดเนี่ยที่บอกว่าไม่สงบไม่สงบหรือว่ากิเลสเนี่ยเวลามันเกิดก็คือมันมีจอภาพของมันอยู่จอใจของเรานะเป็นภาพเวลาจอนั้นปรากฏภาพใดขึ้นมาภาพนั้นก็จะเป็นลมอารมณ์ของเราขณะนั้นใช่ไหมเห็นไหมเห็นกิเลสตัวเองไหมละโยมเวลาเราคิดสิ่งใดภาพสิ่งนั้นก็ปรากฏเนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยครั้งไหนที่ไม่มีภาพไม่มีเลยนอกจากคนนั้นไม่สังเกตเท่านั้นเองก็จะไม่รู้หรือรู้ไม่ละเอียดก็เพราะว่าไม่สังเกตกิเลสตัวเองแต่ถ้าเราสังเกตทุกวันศึกษาพยายามจะดูเราจะเห็นเขาชัดเจนว่าทุกครั้งที่คนคิดเนี่ยทุกครั้งที่เราคิดมีภาพทั้งนั้นเลยไม่มีหรอกที่เราคิดแล้วไม่มีภาพเนี่ยไม่มีหรอกนะมีหมดเลยแล้วภาพเนี่ยแบ่งเป็น3ประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยชอบมากเลยเขาเรียกว่าราคะคิดไปแล้วเนี่ยไม่ชอบเลยเห็นภาพนี้ไม่ชอบเลยไม่ถูกใจเขาเรียกว่าโทสะแล้วเวลาเราคิดไปแล้วเนี่ยภาพนี้จะเป็นที่รักหรือชอบก็ไม่ใช่จะเป็นที่ไม่ชอบก็ไม่ใช่ลักษณะเป็นกลางๆเขาเรียกว่าโมหะฉะนั้นวันหนึ่งเรามี3ประเภทถึงจะภาพมากมายแต่ก็มี3ประเภทประเภทหนึ่งชอบก็คือราคะประเภทหนึ่งก็คือไม่ชอบก็คือโทสะ
แล้วก็ประเภทหนึ่งเรื่อยๆเฉยๆเรื่อยๆเปื่อยๆไปจะชอบก็ไม่ใช่จะไม่ชอบก็ไม่เฉิงเป็นโมหะโมหะแปลว่าอะไรแปลโมหะแปลว่าหลงไหลหลงไปไหลไปเลื่อนไปลอยไปก็ไม่รักไม่ชังอะไรหรอกแต่ไปไปเรื่อยๆคิดเรื่อยๆไปนั่นฉะนั้นวันหนึ่งเรามีสามประเภทนี้แล้วก็สามประเภทนี้เองจัดว่าราคะโทสะโมหะแล้วก็สามประเภทนี้เองถ้าเราทำให้สิ้นไปซะเราก็นิพพานตราบใดสามอย่างนี้ไม่สิ้นก็นิพพานไม่ได้ฉะนั้นนิพพานเนี่ยสิ้นสามอย่างนี้ก็คือราคะโทสะโมหะไม่ได้ว่าเข้าสมาธิจิตว่างแล้วเป็นนิพพานไม่ได้ต้องเอาตรงนี้สิ้นทีนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยทำไมภาพเหล่านี้เนี่ยมันมาจากไหนทั้งวันเลยมันคิดเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่มันมาจากไหนอะไรไปหาอะไรหรือว่าจิตเราเนี่ยไปหาภาพเหล่านี้หรือภาพเหล่านี้มันเข้ามาหาจิตเราเราก็ต้องศึกษาดูนะทีนี้หลายคนเนี่ยจะให้ความเห็นว่าภาพเหล่านี้หรืออารมณ์เหล่านี้นะเข้ามาหาจิตเองตมาว่าทุกคนนะมีความเห็นอย่างนี้เนี่ยแทบเป็นส่วนใหญ่เลยนะเหมือนกับว่าเราอยู่ดีๆเนี่ยอารมณ์มันก็เข้ามาทางตาทางหูทางจิตทางกายทางใจคนส่วนใหญ่พูดว่าอารมณ์เข้ามาหาจิตแต่คนส่วนน้อยบอกว่าจิตไปหาอารมณ์ใครมาหาใครล่ะจิตเราไปหาหรือเข้ามาหาเราเราหรือเราไปหาเขาโยมลองตอบสิใครไปหาใครเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยคนจะโทษว่าอารมณ์มาหาจิตเราก็อยู่เฉยๆเนี่ยมันมาหาเราหาเราหามาเรื่อยมาเรื่อยมันไหลมาถ้าคนไหนพูดอย่างนี้ผิดมากนะทำไมคนชอบพูดอย่างนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบโทษผู้อื่นไว้ก่อนแน่นิสัยมันเป็นอย่างนั้นทุกคนเนี่ยรักตัวเองแล้วก็ถือว่าตัวเองรักตัวเองแล้วก็เข้าข้างตัวเองการเข้าข้างตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทาคติฉันทาคติเวลาลำเอียงเพราะรักฉะนั้นเรารักตัวเองอยู่แล้วเป็นทุนเดิมเรื่องอะไรเราจะผิดคนอื่นผิดเสมอสิแล้วก็เลยโยนไปคนอื่นว่าผิดเสมอนี่นิสัยคนมันเป็นอย่างนี้นะนิสัยฉะนั้นคนหลายคนจึงมีคำพูดโดยมากว่าอารมณ์มหาจิตโทษอารมณ์ไว้ก่อนมหาจิตสมมติเรามีลูกนะเราก็เห็นลูกเราเนี่ยไปทำร้ายกับลูกคนอื่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นภาพชัดเลยว่าลูกเราเนี่ยไปทำร้ายแต่ลูกคนนั้นอ่ะแม่มันไม่เห็นอันนี้เรื่องมันก็ไปถึงแม่ดิแม่กับแม่ก็มาคุยกันเชื่อไหมเราเข้าข้างใครเข้าข้างลูกเรานั่นแหละไอ้ลูกดิฉันไม่ได้ทำนะลูกดิฉันอยู่ดีๆเนี่ยลูกคุณมาทำเชื่อไหมตัวเองก็เห็นอยู่ลูกเราเนี่ยไปทำเขาแต่เรื่องอะไรจะพูดใช่ไหมล่ะเพราะอันนี้เป็นอะไรเพราะเขาเรียกว่าลำเอียงเพราะรักเพราะเรารักลูกเรามากกว่าลูกเขาเนี่ยเราเรื่องอะไรจะพูดว่าลูกเราผิดนี่มันเป็นนิสัยอย่างนี้นะคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าลำเอียงเพราะรักเขาเรียกว่าฉันทาคติก็คือทุกคนเนี่ยรักตัวเองอยู่แล้วเวลาเราทำจิตไม่สงบเนี่ยทำสมาธิไม่สงบเนี่ยมันก็โทษแต่คนนั้นเนี่ยมาทำเสียงดังเนี่ยอันนู้นก็ไม่ดีเนี่ยทำให้เราไม่เข้าสมาธิไม่ได้มันจะโทษไปเลยแหละนี่คือสัญชาตญาณของคนนะคือรักตัวเองคนอื่นผิดเสมอตัวเองถูกเสมอทั้งที่ก็รู้ว่าตัวเองก็ผิดแต่ไม่บอกว่าผิดหรอก
ฉะนั้นหลายคนจะบอกว่าตัวเองไม่ผิดคนอื่นผิดหลายคนก็บอกว่าที่เรามีอารมณ์ที่มันคิดไม่หยุดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเสียงข้างนอกมากวนอารมณ์ข้างนอกมายุ่งอารมณ์ข้างนอกมันไหลเข้ามาจิตเราเนี่ยดีอยู่แล้วแต่มันไหลเข้ามาถ้าสมมติว่าอารมณ์มาเป็นฝ่ายมหาจิตเนี่ยพระอรหันต์มีในโลกไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้ามีในโลกไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยกิเลสของปุถุชนคนเหล่านั้นก็ไหลไปหาท่านหมดสิใช่ไหมล่ะท่านอุตส่าห์เนี่ยทำจิตให้สะอาดแล้วไปโดนปุถุชนคนห้อมล้อมหน่อยกิเลสพวกนั้นไหลมาหาท่านหมดเลยท่านก็จะเลอะเหมือนเดิมท่านก็กลายเป็นปุถุชนเหมือนเดิมอย่างนั้นไม่ได้นี่คือกิเลสมันเข้าหาไงฉะนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตของท่านเนี่ยไม่ได้ไปหาใครท่านจึงเป็นพระอรหันต์เหมือนเดิมพุทธเจ้าเหมือนเดิมฉะนั้นทางที่ถูกก็คือว่าจิตเราไปหาอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์มหาจิตเข้าใจไหมแต่เราเนี่ยโทษคนอื่นจนเคยชินโทษอารมณ์ก่อนว่าเนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยอารมณ์มากวนเนี่ยเราถึงเข้าสมาธิไม่ได้โทษไปก่อนเลยที่ไหนได้จิตเราไปหาเขาเองถ้าการที่ว่าจิตเราไม่ไปหาใครปัญหาก็จบฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายนะถ้าอยู่ที่ไหนก็จบหมดเลยเพราะจิตของท่านไม่ได้ไหลไปไหนแล้วใครก็จะไหลคาท่านก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นจิตเราต่างหากที่เป็นโทษก็คือไปหาอารมณ์เองเดี๋ยวมันไปโน่นอีกแล้วมันไปโน่นอีกแล้วเนี่ยแล้วก็คือว่าจิตของเราเป็นผู้ไปหาอารมณ์เราดันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตเราไม่ไปนะทุกอย่างที่มีปัญหานี้เพราะเราคนเดียวรูปรสกลิ่นเสียงมีอยู่อย่างนั้นแต่ตาหูของเรานี่แหละจิตของเราออกไปหาสิ่งเหล่านั้นเองมันถึงได้มีปัญหามีทางเดียวก็คือว่าเราจะต้องให้จิตเนี่ยไม่ไปถ้าไปแล้วมันก็มีปัญหาอย่างนี้ก็ไม่ให้ไปทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยจะต้องปฏิบัติในภาวะปกตินี่แหละก็คือการใช้สติปัฏฐาน4หรือใช้มรรคนี่เองเพราะอะไรเพราะปัญหามันเกิดที่นี่เกิดในภาวะจิตที่ปกติเราก็ต้องแก้ปกติถ้าใครจะไปแก้สมาธินะเดี๋ยวออกมาอยู่จิตปกติแล้วเขาจะมีปัญหาทันทีเลยคุมจิตไม่อยู่เพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ได้แก้ตรงนี้เขาไม่ได้แก้ตรงนี้ปัญหามันก็จะไม่จบอันนี้แหละจึงว่าการแก้ปัญหาต้องแก้ที่ตรงจุดเป้าหมายของการแก้ก็ต้องถูกไม่นั้นการแก้ปัญหาก็ไม่ถูกทีนี้ว่าการแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยเมื่อไม่ถูกแล้วเนี่ยเราก็ต้องแก้ให้ถูกก็คือว่าจิตเราเป็นฝ่ายไปหาอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ไปหาจิตตอนนี้เราจะทำให้จิตเนี่ยไปหาอารมณ์ได้อย่างไรนะก็เป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องมาศึกษาสมมติว่าจิตเราไปหาอารมณ์ปุ๊บเนี่ย อะไรเกิดขึ้นมาเป็นเครื่องหมายภาพใช่ไหมภาพเป็นเครื่องหมายใช่ไหมล่ะฉะนั้นภาพเนี่ยทุกคนคิดไปถึงสิ่งใดภาพสิ่งนั้นก็ปรากฏและภาพเหล่านั้นมาจากไหนล่ะมาทั้งอดีตอนาคตและก็ปัจจุบันอดีตเราเคยเห็นภาพนี้มาแล้วเราเคยเห็นสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็เก็บไว้หมดเขาเรียกว่าสัญญานะสัญญาก็คือความจดจำที่เราจำไว้ความจริงภาพเหล่านี้เนี่ยเราเคยผ่านพบมาตาเอามาให้หูเอามาให้จมูกลิ้นกายใจเอามาให้แต่เป็นสิ่งที่เราเคยผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วแต่มันไม่ผ่านไปมันยังคาใจอยู่เขาเรียกว่ามันยังฝังใจเราอยู่เขาเรียกว่าสัญญาฉะนั้นสัญญาเนี่ย
โดยมากเกิดจากสัญญาแล้วเราเอามาปรุงแต่งเป็นสังขารแล้วภาพปรากฏนั้นเป็นวิญญาณแล้วเวลาปรุงแต่งนะสุขก็สุขทุกข์ก็ทุกข์ประตามนั้นเขาเรียกว่าเวทนาเท่ากับว่าเราคิดไปเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไปตลอดเลยมีตลอดเลยฉะนั้นทำงานตลอดเลยเราคิดไปเรื่องสุขก็เวทนาสุขเวทนาทุกข์ก็คือทุกเวทนาอารมณ์ไหนที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เขาเรียกว่าอทุกข์ก็มาสุขเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอด แสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยเวลาเกิดกิเลสก็คือว่าจิตคิดไปเนี่ยก็มี4อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีภาพเป็นสัญลักษณ์มีภาพสมมุติว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเนี่ยเวลาเราคิดถึงเนี่ยภาพคนนั้นก็จะปรากฏไหมปรากฏใช่ไหมล่ะถ้าภาพตรงนั้นปรากฏแล้วเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่เมื่อใดนิมิตเหล่านี้เนี่ยปรากฏในจิตคนนั้นเนี่ยเช่นว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายใช่ไหมผู้ชายคิดถึงผู้หญิงอย่างนี้ภาพผู้หญิงผู้ชายก็เกิดขึ้นในใจของบุคคลขณะที่ภาพนั้นปรากฏเนี่ยเขาเรียกนิมิตแต่เมื่อใดเราขยายภาพนั้นให้เป็นเรื่องเป็นราวหมายถึงว่าเอาเรื่องตรงนั้นมาปารภเป็นว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้แล้วก็ภาพนั้นน่ะขยายย่อยย่อยขยายความเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเขาเรียกปรุงแต่งไปซึ่งกิเลสเนี่ยที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งเกิดใหญ่เลยถ้าคนนั้นไม่สลัดภาพนั้นทิ้งความกุ้มรุมของกิเลสนั้นก็จะกุ้มรุมคนนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระสับกระส่ายที่ใครจะไปหาคนนั้นสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นอย่างนั้นไหมโยมกิเลสเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนี้ไหมโยมเป็นไหมเป็นใช่ไหมล่ะแสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยที่เป็นกิเลสก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเวลาเราคิดขึ้นมาเนี่ยภาพมันจะขึ้นมาก่อนภาพเหล่านั้นมาจากไหนมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามาฝากแต่ละวันเนี่ยเราไปไหนมาไหนมันก็เก็บไปเลยแหละเก็บแล้วก็คืนก็มาฝากเราเมื่อ10ปีที่แล้วยังอยู่เลยฝากอยู่นี่แหละไม่เอาไปสักทีเราก็เก็บไว้ในสต๊อกเต็มไปหมดเลยในคลังหอบหิ้วอะไรมาหมดเลยนะไม่หลงไม่ลืมไม่เอามาหมดเลยเอามาคิดเวลาเราคิดไปเนี่ยภาพเหล่านั้นก็จะปรากฏขนาดภาพนั้นนานแล้วนะกลับเอามาคิดก็ยังใหม่อยู่นะอย่างนี้เป็นต้นก็เลยว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความคิดประจำวันของเรานั่นเองวันๆก็คิดอยู่ถึงสิ่งเหล่านี้มากมายก็เลยทำให้เราเนี่ยดีใจบ้างเสียใจบ้างกุ้มลุมด้วยราคะด้วยโลสะด้วยโมหะทั้งวันไม่มีเวลาพักเลยในระหว่างนั้นต่อมาเราไปฝึกสมาธิก็พักซะหน่อยนะพักซะหน่อยไม่ไหวว่าคิดมากแล้วนะเป็นทุกข์นะเราไปนั่งสมาธิพักก่อนพักใจนิ่งลงไปจิตก็สงบโอ้สบายหน่อยสมมติว่ามันจะเป็นสมาธิได้นะเมื่อสบายแล้วเนี่ยก็ออกสมาธิมาปุ๊บจิตก็ไม่ลืมสิ่งที่ตัวเองเคยทำประจำไว้มันจะลืมได้ไงนั่งสมาธิกี่เวลาไม่กี่เวลาเองแต่มันจำมากี่เวลาล่ะมันจำมาไปหลายชาติแล้วอะฉะนั้นของที่ใหญ่กว่านะมันลืมไม่ได้หรอกของสมาธิของเล็กๆเองเพิ่งมาทำนี่เองแล้วไอ้ความคิดมันคิดมาตั้งแต่นมแต่นานแล้วมันจะไปลืมทำไมมันก็ไม่ลืม
มันก็เข้าหลอยเดิมนะตรงนี้แหละถ้าเราเห็นว่ากิเลสมันเกิดเนี่ยมันเกิดตรงนี้ฉะนั้นจึงว่าการเกิดกิเลสเนี่ยที่เราศึกษาเราดูสะกดรอยตามหรือสังเกตการอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้เหรอกิเลสคิดถึงเขานี่เหรอเกิดนะแล้วกิเลสของเราก็สร้างเรื่องสร้างราวกิ๊งบ้างเท็จบ้างสารพัดเอามาหลอกเราตลอดเราก็ปั่นป่วนหมดเลยวุ่นวายหมดเลยอันนี้แหละจึงว่าคนเราก็เป็นกิเลสอย่างนี้แหละนะขนาดที่ว่าไปเจอใครนะแล้วก็ไม่รู้จักคนนั้นเลยนะแต่จำเขาได้แล้วเอาเขามาคิดเนี่ยเป็นยังไงโยมเกิดกิเลสไหมเนี่ยเกิดสมมติว่าผู้หญิงไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งแหมถูกใจเนาะผู้ชายคนนี้หรือผู้ชายนะไปเห็นคนหญิงคนหนึ่งเอ้าถูกใจเนาะทางที่ไม่ได้ไถ่ถามเขาเลยนะผ่านพบแล้วก็จิตเนี่ยถ่ายรูปไปเลยถ่ายบันทึกภาพไปเรียบร้อยเช๊ะเลยมันบันทึกก่อนแล้วนะแล้วก็เอาภาพเขามาคิดไปโดยที่คนๆนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยโยมว่าเกิดกิเลสไหมเกิดไหมล่ะ เกิดแล้วถ้าแสดงว่ามันเกิดเนี่ยมันหลอกเรารู้ว่ามันจริงไหมล่ะไม่จริงเลยคนนั้นบอกว่าไม่รู้เรื่องนะคุณเอาเราไปคิดเนี่ยเราไม่รู้เรื่องด้วยนะแต่กิเลสมันคิดเล่นนะคิดเล่นแต่กิเลสมันจริงไหมจริงแสดงว่าเราโดนหลอกไหมหลอกหรือยอมให้เขาหลอกนะเพลงบางเพลงบอกยอมให้เขาหลอกนะมันคนเรามันก็หลอกตัวเองกันนะแล้วก็มาเผากุ้มลุมตัวเองแสดงว่าจิตเราเนี่ยทั้งจริงบ้างทั้งหลอกบ้างทั้งจริงทั้งไม่จริงทั้งอะไรมันสะเพเหระหมดเลยดูแล้วมันวุ่นวายนะวุ่นวายหัวใจสิ่งเหล่านี้เองเป็นกิเลสของเราทุกคนนะนึกอะไรแล้วมันก็เป็นอนันต์นะ สมมติว่าอาตมาพูดว่าเอาละถ้าเราเอามะนาวมาลูกหนึ่งเนี่ยแล้วก็ผ่ามะนาวเป็นสองซีกแล้วก็บีบมะนาวเนี่ยใส่ถ้วยเล็กๆไว้แล้วเราก็ช้อนตักน้ำมะนาวเข้าปากเป็นไงเดนโยมน้ำลายไหลไหมโอ้เริ่มไหลแล้วนะเอ้าก็ไม่เห็นมีมะนาวเลยแค่พูดเฉยๆแหละน้ำลายไหลไหมมันเปรี้ยวไหมเปรี้ยวแล้วมันเปรี้ยวแล้วเนี่ยมันแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยเอากระสังกะสีแล้วเอาตะปูมาขีดเนี่ยเป็นไงขีดแกรกแกรกเนี่ยเป็นไงเสียวฟันไหมเสียวฟันเอ้านี่แค่พูดนะยังไม่มีมะนาวเลยน้ำลายไหลน้ำลายโยมไหลแล้วเลยเนี่ยมันเร็วมากหรอมันตอบสนองเลยนะมันได้ยินปุ๊บปุ๊บภาพมะนาวขึ้นปุ๊บรู้ว่ารสมะนาวมันรสอะไรปุ๊บน้ำลายออกเลยลิ้นมันทำงานทันทีเลยว่าคุณคิดอย่างนี้เหรอข้าเอาน้ำลายออกเลยลิ้นทำงานทันทีเลยมันสนองกันจิตคิดข้าสนองฉะนั้นตาสนองหูสนองจมูกลิ้นกายสนองทันทีเลยมันทำงานร่วมกันนี่อาตมาพูดแค่นั้นเองโยมก็น้ำลายเริ่มไหลแล้วทั้งที่มันไม่มีมะนาวมันเป็นคำพูดแต่มันเร็วมากพวกนี้เข้าใจไหมว่ากิเลสมันเกิดอย่างนี้นะเกิดอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเอากิเลสมาศึกษามันว่าเอ๊ะมันเกิดอย่างไรอย่างไรเรารู้ออกไปอย่างนี้สรุปแล้วจริงบ้างเท็จบ้างหลอกทั้งนั้นเลยขนาดเราเนี่ยพูดมะนาวยังไม่มีมะนาวเลยน้ำลายออกแล้ว
เราไปเห็นคนอื่นยังไม่รู้จักเขาเอาเขามาคิดกิเลสเกิดแหละกลายเป็นว่าวันถูกหลอกไหมแล้วใครหลอกเราตัวเองหลอกตัวเองจริงหรือเปล่าเนี่ยกิเลสเราคนเรามันเป็นอย่างนี้เราเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าการเกิดกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าเราวันหนึ่งอยู่กับวงจรเหล่านี้เองทั้งวันทั้งคืนอะไรก็ไม่รู้คิดมั่วไปหมดเลยนี่คือสัพเพเหระที่ทำให้เราเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยทีนี้เมื่อเรารู้ว่าตรงนี้ทำให้เราเกิดกิเลสแล้วเราก็เอาข้อมูลการเกิดตรงนี้เนี่ยมาศึกษาแล้วเราจะหาทางดับกิเลสได้จึงว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วอ๋อการเกิดกิเลสเกิดอย่างนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยไม่เกิดอยู่ในสมาธิเลยนะมันเกิดนอกสมาธิฉะนั้นการแก้ปัญหาเราต้องแก้นอกสมาธินะเมื่อแก้ก็นอกสมาธิแล้วเนี่ยเราจะแก้ยังไงใช้อะไรใช้สติกับปัญญาสติปัญญามาพิจารณาการเกิดกิเลสให้ท่องแท้ว่ามันเกิดอย่างไรเราก็จำได้ว่าอ๋อมันเกิดอย่างนี้เมื่อเราเนี่ยเอาสมมติว่ากิเลสราคะนะเราก็พูดเป็นธรรมะก็แล้วกันเนาะผู้หญิงเอาผู้ชายมาคิดผู้ชายเอาผู้หญิงมาคิดเมื่อคิดแล้วเนี่ยสิ่งที่คิดนั้นก็แสดงว่ามันต้องผ่านหูผ่านตามาแล้วไม่งั้นมันไม่มีข้อมูลมาคิดแสดงว่าตาหูเอามาฝากที่เราไปเคยเห็นใครแล้วเอาคนนั้นมาคิดถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราก็คิดถึงสิ่งคิดถึงเขาคนนั้นเมื่อคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแต่เผอิญว่าภาพที่เราคิดนั้นเป็นที่ชื่นชอบเขาเรียกว่าสุภนิมิตสุภาแปลว่าอะไรสุภาแปลว่างามผู้ชายงามในผู้หญิงผู้หญิงก็คืองามในใจของผู้ชายต่างคนต่างนึกถึงกันก็คือเขาเรียกว่าสุภนิมิตเมื่อเราคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าสุภนิมิตแต่เมื่อใดเราเอาภาพนั้นตั้งไว้นานๆอยู่ในใจเราเนี่ยไม่ให้มันหายไปไหนแล้วก็ขยายความว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างนี้อย่างโน้นอย่างโน้นเขาเรียกว่าย่อยขยายความไปเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุแปลว่าปีกย่อยขยายความให้มันเป็นเรื่องเป็นราว เป็นเรื่องเป็นราวแล้วเมื่อเราขยายความเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยราคะที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดแต่ที่เกิดอยู่แล้วเนี่ยก็ย่อมงอกงามไพบูลย์เมื่อไม่เกิดก็เกิดเมื่อเกิดแล้วก็มากขึ้น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 เมื่อมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ทำไงเป็นไงลุ่มร้อนชักจะร้อนขึ้นเลยสิร้อนที่กุ้มลุมกระสับกระส่ายละกิเลสก็เกิดเต็มที่และเราคิดสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะสนองตัวเองขึ้นมาอย่างที่บอกว่าอะไรอ่ะที่บอกว่ามะนาวผ่าลูกผ่าซีกแล้วก็บีบน้ำปุ๊บลิ้นสนองเลยนะตาหูสนองทีนี้คิดถึงพวกนี้มันก็สนองทุกอย่างพร้อมที่จะไปสิ่งที่คิดนั้นก็เกิดกิเลสกุ้มลุมคนนั้นมากขึ้นมากขึ้นก็รุ่มร้อนเมื่อรุ่มร้อนก็อยากจะแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นเมื่อแสวงหาสิ่งที่คิดนั้นจะได้สิ่งนั้นมาโดยชอบไม่ชอบข้าก็จะเอาทั้งนั้นแหละเมื่อเป็นอย่างนั้นทุจริต3เกิดแน่ทุจริต3คืออะไรกายทุจริตวาจาทุจริตเพราะมาจากมโนทุจริตก็คือจะผิดศีลผิดธรรมข้าก็จะเอาเป็นของใครของคนหนึ่งคนใดข้าก็จะเอาข้าจะเอาซะอย่างข้าชอบมันก็เลยทำให้เราผิดศีลขึ้นมาการที่ผิด
คำลองของคันลองของธรรมเขาเรียกว่าทุจริตนะประพฤติทุจริตนั่นเองแต่ถ้าถูกคำลองของธรรมเขาเรียกว่าสุจริตฉะนั้นทุจริต3กายทุจริตวาจาทุจริตมาจากมโนทุจริตก็เกิดขึ้นเมื่อทุจริตเกิดขึ้นตัวเองทำผิดก็ศีลก็หมดแล้วไม่มีละความละอายก็ไม่มีความเกรงกลัวก็ไม่มีดื้อด้านไปหมดเลยอหิริกะอนุตตปะก็เกิดขึ้นเมื่อตัวเองอยากได้ก็ทำตามเมื่อทำตามทุจริตสามเกิดขึ้นก็กลายเป็นกรรมกรรมก็คือพฤติกรรมที่ทำไปกรรมและผลของกรรมก็ตามมากลายเป็นความเดือดร้อนไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอะไรที่เราทำให้เราคิดไปเนี่ยมันเป็นขบวนการของการเกิดกิเลสทั้งหมดเชื่อไหมว่าทำไมหญิงถึงคิดถึงชายชายถึงคิดถึงหญิงใครเสี้ยมใครสอนใครสั่งให้ทำอย่างนั้นทำไมคนเราเนี่ยทำไมไปคิดอย่างนั้นเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจอะไรทำให้เราคิดเราต้องค้นหาอีกพุทธเจ้ากล่าวว่าทั้งหมดที่เราคิดมาจากธาตุอันหนึ่งก็คือกิเลสธาตุซึ่งกิเลสธาตุเนี่ยเกิดมาเนี่ยตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยมันพกมาแล้วถ้าชาติที่แล้วไม่พกมาเนี่ยชาตินี้ไม่ปรากฏในใจเราหรอกแสดงว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏในใจเราขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการพกพามาก่อนหน้าแล้วแสดงว่าก่อนหน้าที่เราจะมาเกิดเนี่ยเราพกกิเลสธาตุมาแล้ว3ตัวก็คือราคะโทสะโมหะแล้วเมื่อเราพกมาจากอดีตชาติมาแล้วเนี่ย3ตัวแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดการบันดาลใจของเราในชาตินี้ให้คิดไปแสดงว่าการคิดไปเนี่ยมันมีเบื้องหลังอยู่ก็คือกามธาตุแสดงว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้เสี่ยมได้สอนทำไมคิดเป็นอย่างนี้เราก็คิดไปเรื่องนี้ล่ะเพราะมีแรงบันดาลใจอะไรก็คือกิเลสธาตุนี่เองนะทุกคนก็เลยถูกกิเลสธาตุเนี่ยผลักดันไปผลักใสไปแสดงว่าอยู่ๆจิตจะไปคิดเอาคนนี้มาคิดเอาคนนั้นมาคิดเนี่ยมันต้องมีแรงบันดาลใจที่มันต้องมีแรงผลักไสที่ให้ไปคิดก็คือกิเลสธาตุแสดงว่ากิเลสธาตุเราเนี่ยมีมาก่อนหน้าแล้วแล้วก็ไปคิดเมื่อมันไปคิดปุ๊บเนี่ยมันถึงว่าทุกคนคิดในแนวทางเดียวกันหมดเลยแสดงว่าทุกคนพกมาทุกคนเลยนั่นเองนะมันพกมามันถึงได้แสดงอำนาจให้เราเนี่ยไปตามกระแสมันอำนาจมันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เลยทำให้เราเนี่ยครอบงำด้วยสิ่งเหล่านี้ท่านบัญญัติไว้เลยว่าจากกิเลสธาตุกลายเป็นจากกามสัญญาจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญานะกามธาตุก็หมายถึงกิเลสที่เราพกพามาจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญากามสัญญาแปลว่าอะไรกามสัญญาหมายถึงว่าจดจำจากกามธาตุเนี่ยเราพกมาติดตัวแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วเราก็มีตามีหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมล่ะตาของเราก็เลยไปเห็นคนคนนั้นมาแล้วก็จำคนนั้นไว้แรงบันดาลใจครั้งแรกเนี่ยเป็นกามธาตุบันดาลใจให้เราคิดเมื่อคิดแล้วเราก็จำภาพคนนั้นไว้แล้วก็เอามาจำอยู่ในใจเราเห็นคนนั้นด้วยตาก็มาจำไว้ในใจเราแล้วความจำอันนั้นน่ะเขาเรียกว่ากามสัญญานะจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาเมื่อมีกามสัญญาเป็นทุนเดิมที่เรามีอะไรอยู่ในใจเราเยอะเลยเอาภาพของใครของใครมาอยู่ในใจเรามากมายเนี่ยก็เลยทำให้เราดำริหาคนนั้นเมื่อจำเขาแล้วก็ดำริหาเขาดำริคือแอบจะคิดถึงเขาอยู่เลยฉะนั้นก็เลยว่ากลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหา
จากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหาเมื่อเราจำเขามาแล้วก็คอยจะเอาเขามาคิดดำริหาเขาอยู่เลยเมื่อดำริเขาก็เกิดเป็นความพอใจก็กลายเป็นกามปฏิกามฉันทะนะเมื่อพอใจเป็นกามฉันทะก็เอาเขามาคิดอยู่บังเนืองคิดมากๆด้วยทำให้เราลุ่มร้อนก็กลายเป็นกามปริลาหะแปลว่าลุ่มร้อนเมื่อลุ่มร้อนแล้วก็อยากจะไปหาเขาคนนั้นที่คิดนั่นก็กลายเป็นกามปริเยสนาแปลว่าแสวงหานี่คือขบวนการนะแสดงว่ากิเลสของเรานี่เร็วมากเลยเป็นขบวนการตั้งเป็นแถวเลยนะจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญาเป็นกามสังกัปปะจากกามสังกัปปะกลายเป็นกามฉันทะจากกามฉันทะกลายเป็นกามปริลาหะเล่าร้อนจากกามปริลาหะเล่าร้อนกลายเป็นปริเยสนาแปลว่าแสวงหาเมื่อแสวงหาทุจริต3ก็ตามเมื่อทุจริต3ตามมานิวรณ์5ก็งอกงามเมื่อนิวรณ์5งอกงามก็เป็นอาหารของวิชชาอาวิชชาฉะนั้นทุกคนถูกอวิชชาครอบงำหมดเลยคือความไม่รู้ก็ไม่รู้ที่เขาทำแบบนี้เราก็ทำอย่างนี้แหละนะมันไม่รู้ก็ทำตามไม่รู้ไปฉะนั้นทุกคนจึงว่าอวิชชาถูกครอบงำทุกคนในโลกนี้คือความไม่รู้ไม่รู้ตัวว่าทำอย่างนั้นแล้วก็รู้แต่ว่าก็ต้องไปตามกฎเกณฑ์ของเขาอย่างนั้นด้วยความไม่รู้นั่นเองแสดงว่าเราเนี่ยเวลาเกิดกิเลสได้แป๊บเดียวเนาะแต่เวลามาเรียงแถวเนี่ยเยอะเลยนะเอามาจำแนกเป็นอย่างๆนี่เยอะเลยแสดงว่าทุกคนในประจำวันของเราเนี่ยถูกระบบนี้ขับเคลื่อนไปหมดเลยจากกิเลสธาตุกลายเป็นกามสัญญากามสังกัปปะกามปริฉันทะกามฉันทะกามปริลาหะกลายเป็นกามปริเยสนาอันนี้เขาเรียกว่าระบบมันฉะนั้นทุกคนเนี่ยมาศึกษาอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใช้สติกับปัญญามาวิเคราะห์ว่ากิเลสของเราทุกคนที่เกิดก็คือเกิดอย่างนี้จริงไหมโยมจริงไหมเป็นอย่างนั้นไหมเป๊ะเลยเป็นหมดเลยทุกคนเป็นหมดเลยแสดงว่าคำเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในพระไตรปิฎกหมดแหละแต่บางคนไม่เข้าใจยังไงฉะนั้นเราเนี่ยถูกวงจรเหล่านี้ครอบงำทุกคนกลายเป็นที่มาของอารมณ์ที่เราประจำวันแล้วอารมณ์ประจำวันของเรานี่เองทำให้เรานั่งสมาธิไม่สงบหรือเราทำที่จิตสมาธิให้สงบแล้วแต่ออกมาก็เจอพวกนี้อีกแล้วก็กลายว่าหนีวงจรนี้ไม่ได้ฉะนั้นสมาธิจึงไม่นิพพานเข้าสมาธินิ่งออกมาก็เจอพวกนี้เจอพวกนี้มากๆวุ่นวายก็เข้าสมาธิไปนิ่งอีกออกมาก็เจอเขาอีกแล้วเราก็หนีเขาไม่ได้ถึงได้บอกว่าสมาธิไม่ได้ไม่จบนะเราทำสมาธิมันก็อยู่ในวงจรเขาอยู่หนีไม่รอดทีนี้ปัญหาของเราก็คือว่าเราจะรอดได้อย่างไรเราจะหนีเขาได้อย่างไรหรือเราจะทำลายเขาได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกคนจะต้องมาคุยกันตรงนี้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็หาทางออกแล้วล่ะว่าโอ้เราถูกวงจรเหล่านี้ทำให้เราเนี่ยทำบาปทำกรรมมากมายบาปกรรมต่างๆที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีฮีริไม่มีโอตระปะเลยทำหน้าด้านๆเนี่ยไปแย่งใครแย่งของใครใครลูกสามีใครหรือว่าภรรยาใครไม่รู้เอาหมดเลยเพราะว่าอะไรชอบใจก็เอาหมดเลยมันมีปัญหานะมันมีปัญหาแล้วทำให้เราเนี่ยผิดศีลผิดธรรมไปหมดแล้วก็นรกเป็นที่ไปนะในโลกนี้ยังไม่ทันได้ตกนรกติดคุกไปก่อนแล้วนะคุกก็คือนรกในเมืองคนนี่เองมันมีโทษไปหมดทำให้เราเนี่ยไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นเพราะว่าอะไรเพราะอำนาจเหล่านี้ผลักดันเราไปผลักไสเราไปเราจะไม่ไปมันก็ผลักให้เราไปจนได้นะรู้นะสิ่งนั้นผิดแต่ก็อดทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันผลักไสเราไป
ฉะนั้นจิตของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราเหมือนว่ามันมีคนมันมีแรงผลักให้ไปอ่ะเราสั่งจิตให้หยุดดิจิตหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าไปนะเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะมันมีแรงอะไรมันขับด้านหลังมันไปเหมือนเรายืนอยู่เนี่ยมีคนผลักหลังเราไปเราก็ต้องไปข้างหน้าเลยหยุดก็ถูกผลักอีกแล้วหยุดก็ถูกผลักอะไรผลักเราล่ะกิเลสธาตุเนี่ยผลักเรากิเลสที่เราพกมาเนี่ยผลักหลังทุกวันเราถึงได้เห็นว่าวันจิตไม่เคยหยุดเลยมันถูกผลักนะถูกผลักถูกดันถูกไล่ถูกขับผลักใสไปนะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงได้กล่าวว่าตัณหาผลักใสนรชนผลักใสไปฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงทำให้จิตเนี่ยหยุดแม้แต่นาทีหนึ่งเนี่ยก็ยังยากเลยเราบอกตัวเองไหมว่าเอาละสัก5นาทีเนี่ยจิตไม่ให้คิดถึงใครเนี่ยจะทำได้ไหม5นาทีเนี่ย5นาทีเนี่ยไหวไหมยังไม่แน่ใจเนาะ5นาทีเนี่ยไม่ให้ไปมันจะไม่ได้เอานะไม่ต้องมากนะแค่5นาทีเนี่ยขอ5นาทีนี้ก็โอ้โหเรื่องใหญ่แล้วแต่ทีนี้ว่านิพพานเนี่ยเขาสงบถึง 100% เลยอะไม่มีนี่คือเราทุกคนจะต้องมีการแก้ปัญหานี้ฉะนั้นปัญหาทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันมีทางแก้ถ้าไม่มีทางแก้เนี่ยพระอรหันต์ไม่มีในโลกหรอกพุทธเจ้าก็ไม่มีไม่เป็นพุทธเจ้าหรอกคำว่าพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีก็เพราะท่านแก้ได้แก้ปัญหานี้ได้ฉะนั้นท่านจึงได้ฉายาว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เพราะว่าท่านแก้ปัญหานี้ได้ทีนี้ทุกคนเนี่ยเมื่อรู้ว่าก่อนที่เราจะรู้การแก้เราก็ต้องรู้การเกิดก่อนนั้นการเกิดเนี่ยก็เล่าไปแล้วว่าการเกิดกิเลสของเรามันเกิดอย่างนี้จิตเราออกนอกจิตเราออกนอกตัวเราแล้วไปหาผู้อื่นแล้วเอาผู้อื่นมาคิดแล้วเอาจำของผู้อื่นมาไอ้ความจำเหล่านี้ก็มาลื้อฟื้นคิดของเก่าก็เล่าใหม่อยู่นั่นของเก่าก็เล่าใหม่ฉายแล้วก็ฉายอีกมันก็เป็นเรื่องวกวนสับสนอยู่นั่นเองนะทีนี้วิธีแก้นะเมื่อกี้นี่พูดมาตั้งแต่ต้นรายการนี่คือตอนเกิดมันเกิดอย่างไรเรามาศึกษาตอนเกิดแล้วต่อไปเรารู้แล้วการเกิดมันเกิดอย่างนี้เราก็รู้จักว่าการแก้เราจะแก้อย่างไรจะด้านการแก้มันต้องมีสิถ้าไม่มีเราจะมาฟังทำทำไมล่ะนะก็หลายคนก็ใช้สมาธิมาแก้แต่ปรากฏว่าสุดท้ายใช้สมาธิมาแก้เท่าไหร่ไม่มีทางแก้ได้เลยเพราะอะไรเพราะการทำสมาธินี้เป็นการหลบกิเลสไม่ใช่การละกิเลสหลบกับละนี่คนละอย่างกันหลบกับละนี่เป็นยังไงหลบก่อนนะหลบกิเลสก็หมายถึงว่าเราคิดถึงใครเนี่ยวุ่นวายเหลือเกินเราไม่คิดหลบเข้าไปในสมาธิดีกว่าก็เปรียบเหมือนหลบร้อนไปหาห้องแอร์หลบยุงเข้ามุ้งหนีเสือขึ้นต้นไม้นะที่เคยพูดนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าหลบนะมันร้อนเหรอเข้าห้องแอร์ซะหน่อยหลบร้อนหน่อยแต่ออกมาร้อนเหมือนเดิมหลบยุงเหรอยุงมันเยอะเข้ามุ้งหน่อยออกจากมุ้งยุงมีเหมือนเดิมเข้าใจไหมนี่เขาเรียกว่าหลบเราหลบความวุ่นวายไปหลบอยู่สมาธิสมาไอ้กิเลสก็บอกว่าไม่เป็นไรนะหลบไปก่อนก็ได้แต่ว่าข้าจะรออยู่ข้างนอกนะเนี่ยเราก็หลบอยู่ในสมาธิ
สมาธิมันไปต่อไม่ได้ดิมันตันเข้าไปแล้วมันก็ตันอยู่แค่นั้นเหมือนเราขึ้นต้นไม้เนี่ยหนีเสือขึ้นต้นไม้เนี่ยเสือก็บอกไม่เป็นไรขึ้นก็ขึ้นไปนะแต่ข้าจะรออยู่ต้นโคนต้นไม้นี่แหละฉะนั้นมันจึงว่าการหลบเนี่ยหลบได้แต่ละไม่ได้เมื่อเราออกจากมุ้งมาเอายุงกัดอีกแล้วลงจากต้นไม้เอาเสือกัดอีกแล้วออกจากห้องแอร์มาร้อนอีกแล้วออกจากสมาธิมามีกิเลสอีกแล้วเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าหลบสมาธิเนี่ยเป็นการหลบกิเลสแต่ไม่ใช่การละกิเลสโยมทำสมาธิเป็นอย่างนั้นไปจิตสงบแล้วนะเออสงบออกมาอ้าวมีอีกแล้วฉะนั้นจึงว่าไม่ใช่การละแต่มันเป็นการหลบ นะถ้าอย่างนั้นสมาธิก็ไม่ถูกสิสมาธิก็ถูกอยู่แต่ถูกระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดทุกคนมาฝึกสมาธิก็ผิดหมดละสิมันก็ผิดอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ฝึกก็ฝึกอยู่แต่ทีนี้ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าลำพังแต่สมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกแต่สมาธิทุกคนที่มาฝึกเนี่ยมันเป็นการหยั่งเชิงดูมันเป็นการที่เราจะต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเป็นความรู้พื้นฐานนะพื้นฐานก็มาเรียนรู้สมาธิก่อนก็ไม่ผิดหรอกแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าพื้นฐานแล้วจะเป็นจุดจบเลยยังไม่ใช่มันต้องมีการก้าวขึ้นต่อไปอีกอย่างเนี้ยแสดงพูดง่ายๆก็คือทุกคนมาฝึกสมาธิเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่ก็ไม่ถึงว่าจะทำให้สมาธิเนี่ยพ้นทุกข์ได้ยังมีขั้นตอนอีกต่อไปอีกแต่ก่อนที่เราจะไปหาขั้นตอนนั้นเราก็ผ่านตรงนี้ก่อนฉะนั้นเท่ากับว่าสมาธิเป็นทางผ่านนะยังไม่จบสงครามยังไม่จบนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยเราทำออกมาก็เจอกิเลสเหมือนเดิมแต่มันก็มีข้อมูลให้เราเนี่ยได้ศึกษาค้นคว้าเยอะว่าอ๋อสมาธิมันเป็นอย่างนี้นะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีมูลเหตุของการที่จะเรียนรู้อะไรเป็นอะไรโดดเข้ามาเนี่ยจะไปละกิเลสเลยมันก็เหมือนจะดูจะไม่รู้ตรงนี้ก็จะไม่มีพื้นฐานไม่มีความรู้เบื้องต้นฉะนั้นเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้เบื้องต้นยังไม่จบตรงนี้เราจะต้องมีการก้าวต่อไปตอนนี้เมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยหนีเสือก็ขึ้นต้นไม้หนียุงเข้ามุ้งหนีความร้อนเข้าห้องแอร์ถ้าเราจะขืนหนีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนถึงวันตายเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรได้แต่เดิมๆอยู่นี่หน้าเดิมๆกิเลสก็ละไม่ได้แล้วจะทำอะไรมากมายขนาดนั้นหรือก็ไม่ต้องทำมากมายเราทำพอสมควรเพื่อให้หาข้อมูลสรุปผลออกมาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสมาธิก็เลยว่าเราทำนิดหน่อยพอสมควรละเราก็รู้แล้วว่าออกมาก็มีเหมือนเดิมต่อนี้ไปเราก็จะงดสมาธิไว้ก่อนเพราะมัวแต่เข้าสมาธิเราก็ออกมาก็เจอเขาอยู่ดีก็ทำให้เราเนี่ยไม่มีการแก้ปัญหาได้มาเสียเวลาอยู่ที่สมาธิถ้าอย่างนั้นเราก็เก็บมุ้งไว้ก่อนไม่ต้องไปเข้ามุ้งบ่อยหรอกเมื่อเข้าไปแล้วออกมาก็เจอยุงอยู่ดีเราจะไปแก้ปัญหาเรื่องยุงก่อนว่ายุงมาจากไหนอันนี้ก็เหมือนกันว่าเราจะออกมาสมาธิเรามารู้ว่าอารมณ์มาจากไหนทำไมมันเกิดดูตลอดเวลาทำไมเราจะทำให้อารมณ์นั้นหมดไปได้อย่างไรก็เราพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อไอ้ภาพคนอื่นนี่เองทำให้เรามีอารมณ์ถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนภาพคนอื่นเนี่ยตัดภาพคนอื่นทิ้งให้หมดเลยแล้วก็เอาจิตเนี่ยมาดูตัวเองให้เป็นภาพเราสินะฉะนั้นเราเห็นว่าการเดินทางเส้นเก่าต่อไปเนี่ยเราก็คงจะเป็นคนเก่าๆอยู่เรื่อยๆถ้าอย่างนั้นเราปิดทางเส้นเก่าซะแล้วก็ไปเดินทางเส้นใหม่เมื่อเรามีทางเส้นใหม่แล้วก็เครื่องทางเส้นใหม่เนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของเราทางเส้นเก่าก็จะถูกปิดไปเองด้วยปริยาย
และต่อไปเราก็จะไม่มีทางเก่าของเราอีกแล้วมีแต่ทางเส้นใหม่ก็คือเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ซะโครงสร้างเก่าไม่เอาฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อเราคิดถึงเขาทำให้เราเกิดกิเลสหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเป็นกิเลสต่อนี้ไปหญิงก็คิดถึงตัวเองซะผู้ชายก็คิดถึงตัวเองซะอย่าไปคิดถึงเขาตัดเขาทิ้งทั้งหมดเลยแสดงว่าความจำอะไรที่เราเกิดมาเนี่ยถูกกิเลสของเราเนี่ยผลักใสให้ไปแล้วไปเอาคนอื่นมาจำไว้ในใจโละทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องเอามาคิดและต่อไปจะทำไงเอาจิตมาดูตัวเราเองตั้งแต่หัวถึงเท้านะอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนก็หมายถึงว่าเอาจิตของเราเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในตัวเราแล้วนึกถึงเราแทนภาพเหล่านั้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีแต่ภาพคนอื่นเต็มมากมายในใจเราเราจะเอาภาพเหล่านั้นออกไปเนี่ยด้วยภาพเดียวเท่านั้นก็คือภาพตัวเองภาพเราคนเดียวเนี่ยแหละเราจะทำลายภาพเหล่านั้นได้ด้วยภาพเราทีนี้ภาพเราของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยจะมาแก้ปัญหาภาพคนอื่นให้ออกไปถ้าไม่มีภาพเราเข้าไปแย่งเขาก็จะครองอำนาจในใจเราต่อไปถ้าภาพเราเข้าไปแย่งแล้วแย่งได้สำเร็จเนี่ยภาพเขาก็จะหล่นไปซะตกไปซะหนีไปซะเราก็จะได้ของใจเราได้ฉะนั้นทุกคนจึงว่าเราเห็นว่าคิดถึงเขามีแต่ฝ่ายเกิดคิดถึงตัวเองมีแต่ฝ่ายดับเราจะคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเราจนเราเอาเราเป็นเครื่องอยู่แล้วเราก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละแล้วไม่กลับไปหาเขาอีกเลยทุกอย่างก็จะอวสานฉะนั้นวันหนึ่งเรามีเขาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงทำให้เราคิด24ชั่วโมงเลยจะทำสมาธิแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ไม่พออะไรที่จะไปล้างเขาได้ฉะนั้นเราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ย24ชั่วโมงเหมือนกันเราถึงจะล้างเขาได้นะเมื่อเขาคลอง24เราก็ต้องคลอง24เราจึงพยายามที่จะสร้างภาพเราขึ้นมาให้ได้จึงเป็นที่มาของการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราท่านทั้งหลายนี่ก็คือเราจะปฏิบัติโดยที่ว่าเราจะต้องคิดถึงตัวเองให้ได้ภาพเราเท่านั้นที่จะไปแก้ปัญหานี้ได้ไม่มีภาพอื่นเลยทีนี้บางคนคิดว่าเมื่อเราจะเห็นตัวเองเนี่ยเราจะต้องใช้สมาธิไปเห็นไหมไม่จำเป็นดีไม่ดีการเห็นด้วยสมาธินั้นจะไม่เห็นเอาหรือเห็นก็จะเป็นนิมิตไปเราใช้จิตปกตินี่แหละใช้สตินี่แหละมองให้เห็นอ้าวสตินี้มองเห็นได้หรือถ้าสติมองไม่เห็นพุทธเจ้าจะไม่ติดไม่ตรัสสติปัฏฐาน4ไว้หรอกถ้าสติเนี่ยเป็นของที่เห็นไม่ได้พุทธเจ้าจะไม่ตรัสกายคตาสติไว้หรอกในเมื่อพุทธเจ้าตรัสบัญญัติสติปัฏฐาน4ไว้บ้างบัญญัติกายคตาสติไว้บ้างแสดงว่าท่านบัญญัติแสดงว่าสิ่งที่ท่านบัญญัตินั้นเป็นของที่เห็นได้กายคตาสติก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีเนี่ยถ้าสติเห็นไม่ได้พุทธเจ้าจะตัดคำนี้ทำไมตัดเพื่ออะไรนะฉะนั้นแสดงว่าคนเราสามารถจะเห็นในภาวะจิตเนี่ยปกตินี่แหละก็คือใช้สตินี่แหละเห็นได้ถ้าเราจะใช้สมาธิมันก็ผิดตำแหน่งไปเพราะจิตเราเกิดอยู่นอกสมาธิแล้วเราจะไปแก้ในสมาธิทำไมได้อย่างไรเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราเกิดในภาวะปกติเราจะเอาสมาธิมาแก้เนี่ยมันคนละอย่างกันมันคนละที่กันนะฉะนั้นจึงว่าเมื่องานนี้เนี่ยมันเกิดอยู่ในภาวะ
จิตปกติเราก็ต้องใช้สตินี่เองเป็นตัวแก้ฉะนั้นท่านจึงตัดสติปัฏฐาน4ก็ดีกายคตาสติก็ดีก็เพราะว่าสตินี่เองเป็นของที่แก้ได้เห็นได้ถ้าไม่เห็นพุทธเจ้าก็ไม่ตรัสคำนี้หรอกนะถ้าสมาธิเป็นตัวเห็นพุทธเจ้าก็ต้องตัดสมาธิปัฏฐาน4ดินะกายคตาสมาธิดินะเพราะสมาธิเนี่ยทำให้เห็นแต่ทีนี้ท่านตัดสติปัฏฐาน4บ้างกายคตาสติบ้างแสดงว่าสตินี่แหละทำให้เห็นได้ถ้าไม่เห็นได้ทำหมวดนี้ก็ไม่พึงจะบัญญัติไว้นะแสดงว่าบัญญัติก็คือเห็นได้นั่นเองทีนี้ก็เราก็ต้องใช้สตินี่แหละเมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้สติก็คือจิตปกติทีนี้ทุกคนเนี่ย จะต้องมีระบบในการประพฤติปฏิบัติก็คือปฏิบัติมรรคหรือปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เนี่ยก็คือว่าเอาจิตมาพิจารณากายตัวเราให้เห็นเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนไม่เห็นตัวเองมาก่อนเลยไม่เคยเห็นตัวเองเลยลองหลับตาดูสิหลับตานอกลืมตาไหนแล้วก็ตาไหนนึกถึงตัวเองนี่เราเห็นตัวเองไหมล่ะมืดหมดเลยไม่เห็นแล้วก็ทีหลับตาแล้วก็นึกถึงผู้อื่นได้เห็นไหมโอ้ชัดเลยนะไอ้ชัดนี่แหละทำให้เราเกิดกิเลสนะถ้าชัดทำให้เกิดกิเลสเราก็ต้องให้เห็นเราชัดมันถึงจะดับกิเลสได้แสดงว่าเราเห็นเขาชัดขนาดไหนเราต้องเห็นตัวเองชัดเท่าเดียวกันแสดงว่าธรรมชาติที่เห็นชัดเนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกคนใช่หรือไม่ทุกคนเนี่ยมีความเห็นหรือมีธรรมชาตินี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ทุกคนมีธรรมชาติคำว่าเห็นเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มันไปเห็นอยู่คนอื่นมันไปอยู่กับคนอื่นโน่นโยมลองนึกถึงคนอื่นเนี่ยชัดไหมชัดหมดเลยเอ้าตอนนี้กลางคืนนะยังชัดอยู่เหรอมันไม่มืดเหรอกลางคืนชัดไหมชัดเท่ากันกลางวันชัดเท่ากลางคืนไหมเท่ากันเอ๊ะกลางคืนน่าจะมืดกลางวันน่าจะแจ้งนะไม่เป็นอย่างนั้นเหรอไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับตะวันดวงจันทร์ดวงเดือนอะไรใช่ไหมไม่เกี่ยวกับดวงไฟแล้วมันชัดด้วยอะไรล่ะชดชัดด้วยตาไหนของเราชัดด้วยจิตของเราแสดงว่าจิตของเรามีแสงสว่างในตัวมันเองอยู่แล้วใช่ไหมใช่เพราะกลางวันก็ชัดเท่ากับกลางคืนกลางคืนก็ชัดทั้งวันกลางวันทั้งกลางวันและกลางคืนชัดเสมอเดียวกันหลับตาก็ชัดลืมตาก็ชัดแต่มันเป็นคาบเขาแสดงว่าธรรมชาตินี้เนี่ยทุกคนมีอยู่แล้วทีนี้ภารกิจของเราทุกวันนี้เนี่ยเราจะย้ายจิตของเราเนี่ยที่ธรรมชาตินี้เนี่ยมาอยู่ให้เราให้ได้เราจะย้ายธรรมชาติคำว่าชัดเนี่ยที่มันไปอยู่ที่เขาเนี่ยทำยังไงจะมาให้อยู่ในตัวเราให้ได้ถ้าใครทำได้นะต่อไปเราจะชัดแจ้งเหมือนเขานั่นแหละและเขาคนนั้นก็จะมืดไปเลยมันไม่ได้แข่งกับเราแล้วไม่ใช่ว่าเราก็ชัดแจ้งเขาก็ชัดแจ้งแข่งกันอยู่อย่างนั้นไม่มีเพราะว่าจิตมีดวงเดียวชัดเขาก็มืดเราแต่ถ้าชัดเราก็มืดเขาซึ่งต่อไปถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองแจ้งชัดเนี่ยก็ธรรมชาติเดียวกันนั่นแหละย้ายมาทางนี้ซะต่อไปเราจะนึกถึงใครไม่ได้เลยมืดหมดเลยต่อไปผู้หญิงไปนึกถึงผู้ชายนึกไม่ออกขนาดเห็นหน้าเขาแล้วนะมานึกก็ไม่ออกผู้ชายเห็นผู้หญิงนึกไม่ออกนึกแล้วไม่มีภาพใครกลายเป็นว่ามีภาพเดียวเท่านั้นที่เรานึกได้ในโลกนี้ก็คือตัวเองฉะนั้นเราเห็นสองฝ่ายนี่ไม่ว่า
ฝ่ายหนึ่งเป็นเขาเขามันหลายคนนี่ก็นึกได้หลายภาพแต่หลายภาพก็แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่แต่มันก็คือภาพฝ่ายเขาในหลายภาพนั้นเป็นฝ่ายหนึ่งจิตเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองเนี่ยไม่มีภาพตัวเองนี้เป็นฝ่ายหนึ่งตอนนี้จิตเราไปอยู่ที่เขาหมดเลยทำยังไงจะย้ายธรรมชาตินั้นมาอยู่ที่เราเขาหลายคนมันก็หลายอารมณ์เราคนเดียวก็เลยอารมณ์เดียวเราจะเอาอารมณ์เดียวหรือจะเอาอารมณ์หลายอารมณ์ล่ะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราคนเดียวอารมณ์ก็หนึ่งเดียวเขาหลายคนอารมณ์ก็มากหลายมากมายฉะนั้นวันหนึ่งเราจึงเห็นว่าอารมณ์ของเรามากมายเหลือเกินมารู้อะไรต่ออะไรก็มันหลายคนน่ะมันหลายอารมณ์หลายเรื่องน่ะแต่เราเรื่องเดียวคนเดียวฉะนั้นเราได้ยินไหมพระอรหันต์ว่ากายเดียวจิตเดียวเป็นผู้มีจิตเดียวก็เพราะมันคนเดียวไงฉะนี้คนเดียวเราเนี่ยจะสู้ขบวนการของการสู้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามรรคทำไมเรียกว่ามรรคเพราะทางเดินเก่าไปหาเขานั่นก็เป็นทางมักแปลว่าทางนะทางเส้นนั้นน่ะทางเส้นนั้นน่ะมันเป็นทางอยู่เขาเรียกว่าทางเก่าก็คือมักแต่มันเป็นมิจฉามักเป็นทางผิดต่อมาเราจะย้ายจิตมาอยู่ที่ตัวเราให้เห็นเราเนี่ยก็เดินทางเหมือนกันเขาเรียกว่ามักเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าสัมมามักแปลว่าทางถูกนี่คือภารกิจสมมุติว่าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยได้เนี่ยเราก็จะเป็นปัญหาเดิมๆของเราอย่างที่เราเคยทำเช่นว่าเข้าสมาธินิ่งออกมาก็ไปหาเขาอีกแล้วสมาธินิ่งก็ออกไปก็ไปหาเขาวนไประหว่างสมาธิกับเขาสมาธิกับเขาสมาธิกับเขาถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิโลกีหรือโลกียะสมาธิเพราะอะไรเพราะมีทั้งสมาธิมีทั้งโลกีโลกีก็คือกิเลสเราก็คือโลกนั่นเองสมาธิกับโลกโลกก็คือคนภาพคนอื่นนั่นเองฉะนั้นถ้าใครสำรวจตัวเองนะว่าเดี๋ยวไปหาคนอื่นบ้างเดี๋ยวก็มาสมาธิบ้างมาหาคนอื่นบ้างวันหนึ่งเนี่ยอยู่สองตำแหน่งนี้เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างสมาธิเดี๋ยวก็ออกไปหาคนอื่นเขาแล้วก็มาพักเข้ามาสมาธิระหว่างคืนก็เข้าใจเถิดว่านั่นคือสมาธิโลกีหรือโลกียะสมาธิเพราะเขาเป็นโลกีสมาธิเราเป็นสมาธิสมาธิกับโลกีเที่ยวไปเที่ยวมาเขาเรียกว่าสมาธิโลกหรือสมาธิโลกีส่วนพระยาเจ้าเป็นโลสมาธิโลกุตระเป็นยังไงบ้างล่ะสมาธิโลกุตระพระยาเจ้าก็คือคนที่ทำภารกิจนี้ได้สำเร็จแล้วเช่นว่าวันหนึ่งเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าสว่างทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อก่อนเราเห็นเขาตลอด24ชั่วโมงแต่ที่เรามาเห็นตัวเองก็เห็นตัวเอง24ชั่วโมงเหมือนกันนะ24ชั่วโมงเนี่ยมีแต่ภาพเราตลอดเวลาและอยากจะเข้าสมาธิได้ก็เข้าไปสมาธิไปเหมือนที่เราทำนี่แหละสมาธิเข้าไปโน่นลมหายใจขาดไปเลยโน่นนั่งนิ่งไป3วัน4วันก็ได้เป็น7วันก็ได้15วันก็ได้นั่งไปเลยแล้วก็ออกมาก็มาอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเพราะภาพของเราสร้างไว้ก่อนหน้าแล้วก่อนหน้าที่เราจะเข้าสมาธิเราสร้างภาพเราไว้เรียบร้อยแล้วภาพเราเห็นแจ้งหมดแล้วฉะนั้นว่างๆก็เข้าสมาธิออกมาก็อยู่กับตัวเองเข้าสมาธิอยู่มาก็ออกมาตัวเองเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างสมาธิกับตัวเองสมาธิกับตัวเองแล้วไม่ไปหาผู้อื่นเลยไม่มีผู้อื่นอยู่ในนั้นเลยเพราะตัวเองเห็นแจ้งตัวเองแล้วไม่มีภาพคุณใครแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิโลกุตระเข้าใจไหม
โลกุตระคือเห็นตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองตัวเองกับสมาธิสมาธิกับตัวเองไม่มีภาพคนอื่นเลยนี่คือข้อแตกต่างระหว่างโลกิยะสมาธิกับโลกุตระสมาธิเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้อบรมมรรคมาแล้วอบรมทางเดินใหม่มาแล้วแต่ทีนี้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนทางก่อนก่อนที่เราจะทำสมาธิเนี่ยต้องเปลี่ยนทางให้เสร็จก่อนทางไหนล่ะก็ทางเก่านี่แหละเราจะเปลี่ยนเป็นทางใหม่ก่อนทางเก่าเป็นอย่างไรทางเก่าก็คิดถึงเขาเนี่ยต่อไปเราจะต้องเปลี่ยนมาคิดถึงเราซะเท่ากับว่าต่อนี้ไปผู้หญิงไม่ต้องคิดถึงผู้ชายแล้วผู้ชายก็ไม่ต้องคิดถึงผู้หญิงแล้วต่างคนต่างคิดถึงตัวเองทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตเราก็ไม่ยอมเพราะอะไรเพราะการคิดถึงคนอื่นนั้นจิตมันชอบมากแล้วก็จิตมันเคยอยู่อย่างนั้นบ้านเคยอยู่อู่เคยนอนมันเป็นทางเก่าที่เขาชำนาญเขาชอบเขาคล่องแคล่วชำนาญอันนี้เราจะให้จิตมาอยู่กับตัวเองพิจารณาตัวเองเนี่ยจิตไม่ยอมมันก็เกิดการต่อสู้กันระหว่างเรากับจิตเราระหว่างทางใหม่กับทางเก่ามันก็เลยเกิดสงครามขึ้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเราทุกคนเนี่ยทำสงครามกันเขาว่าสงครามในการสู้รบเนี่ยตรงนี้เองตรงนี้ระหว่างทางเก่ามันก็จะไปทางเก่าให้ได้ทางใหม่เราก็จะไปให้ได้เหมือนกันมันก็เลยว่าต่อสู้กันก็เกิดขึ้นนี่คือสงครามที่เราสู้กันกับกิเลสมันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมสมมุติว่าเอ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นตัวเองขึ้นมาแต่ขอย้อนหน่อยว่าการเห็นตัวเองนั้นเราเห็นทันทีไม่ได้เรามืดหมดเลยเราจะมีวิธีอย่างไรให้เราเห็นได้เขาก็ต้องมีการทำให้ได้ก็คือหมายถึงว่าต้องมีทางให้ตรงนี้ให้ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีจุดเริ่มต้นของการเห็นทีนี้เราไม่เคยเห็นตัวเองเลยเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างไรมีวิธีอย่างไรพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดแล้วนะท่านบอกว่าให้ใช้สัญญาสัญญาคืออะไรสัญญาก็คือสิ่งที่จำได้หมายรู้จำได้หมายรู้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราเคยเห็นคนอื่นไหมนะคนตายเป็นไงคนผ่าท้องผ่าไส้ผ่าสรีระมนุษย์เราเนี่ยมันมีอะไรในตัวเราเราเคยเห็นอุบัติเหตุไหมคนเรานี่เป็นยังไงตัวเรานี่มีอะไรบ้างอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้แล้วสมมุติตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นสิเขาเรียกว่าการเห็นครั้งแรกเนี่ยเห็นด้วยสมมุติเห็นด้วยอุบายที่เรานำมาสมมุติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นเวลาเราสมมุติเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราไม่ได้เอาคนตายมานึกเรานึกถึงเขาด้วยอุบายเท่านั้นหมายถึงว่าเวลาเราเห็นคนตายอ๋อคนตายเป็นอย่างนี้เหรอแล้วคนตายมานึกถ้าเราเอาคนตายมานึกเนี่ยทุกคนก็เห็นแต่คนตายแต่ก็ไม่เห็นตัวเองเพราะเป้าหมายนี้เราต้องการเห็นตัวเองไม่ได้ให้เห็นคนตายไม่เห็นคนอื่นแต่เราเอาคนตายมาแค่อุบายฉะนั้นงานนี้เป้าหมายของเราของงานของเราคือต้องการเห็นตัวเองแต่เราขอยืมอุบายมาจากคนตายถ้าเอาคนตายมานึกมันก็เป็นภาพคนตายมันก็ไม่เป็นเราสิแล้วก็มันไม่ถูกเป้าหมายดีไม่ดีคนนึกอย่างนั้นก็จะกลัวผีเอานะท่านก็ไม่ให้ทำไม่ให้ทำท่านให้เอาแค่อุบายนึกเราอุบายเขาน
นะสมมติว่าเราคนเห็นคนตายอืดอย่างนี้อ่อนอืดอย่างนี้หรือแล้วเราก็นึกถึงเราเนี่ยอืดเหมือนคนนั้นแบบนั้นแหละอันนี้คงเข้าใจเนาะเข้าใจอยู่แล้วถ้าเราคนตายมานึกนั้นทุกคนกลัวหมดอ่ะเป็นผีเราก็กลัวผีอยู่แล้วแต่ถ้าทุกคนนะนึกถึงตัวเองเป็นผีนะนึกถึงตัวเองร่างแท้ๆนะเอาอุบายเข้ามาไม่กลัวนะต้องทำดูสิไม่กลัวหรอกเพราะอะไรเพราะยังไงก็เป็นตัวเองทีแรกก็วันอยู่เพราะมันยังไม่เป็นแต่ถ้าเป็นไปแล้วทำกลางคืนก็ได้ทำมืดๆก็ได้ถ้าทำไปไม่ค่อยจะกลัวผีแล้วผีจริงๆก็ไม่ค่อยกลัวเพราะเริ่มคุ้นแล้วอ่ะฉะนั้นจึงว่าเราทำอย่างนี้แหละจึงจะเห็นตัวเองด้วยพิธีนี้สมมติว่าเอ้าเราจำมาได้ละคนตายไปอย่างนี้จำในหนังสือก็ได้จำไหนที่เราเคยเห็นก็ได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นคนตายคนนั้นเดินไปก็เหมือนเราเป็นศพนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีคนข้างๆเราไม่รู้ว่าเรานึกอะไรนะเราเคยเห็นหนังเห็นผีดิบในหนังละไม่ละนะทุกคนก็คงจะเคยเห็นผีดิบในหนังนั่นเนี่ยนะผีอะไรนะผีในหนังผีซอมบี้นั่นเนี่ยนะให้เห็นว่าอ๋อคนผีดิบมันเป็นอย่างนี้แล้วเราสมมุติตัวเองเป็นแล้วเราคิดดูดีว่าที่เราสมมุติเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงเราหลอกตัวเองนะเพราะอะไรเพราะอนาคตของเราก็จะเป็นผีเหมือนกันจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเท่ากับว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเอาเรื่องจริงมาคิดแต่มันจริงอยู่ในอนาคตแต่เอามาประลบปัจจุบันก่อนเพราะอะไรเพราะตอนที่เราตายแล้วเนี่ยเราทำไม่ได้เราก็ต้องทำตอนเป็นก็ต้องสมมุติและสมมุติมันก็ต้องจริงในอนาคตอยู่ดีแสดงว่าเราเอาความจริงเหล่านั้นมาประลบมันก็ไม่ได้ต่างกันไปมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าโกหกตัวเองแล้วมันก็เป็นอุบายที่เราจะต้องนำมาพิจารณาแล้วก็มันก็ต้องเป็นจริงอย่างที่เราคิดนี่แหละฉะนั้นเท่ากับว่าเราเอาอนาคตมาประลบปัจจุบันว่าอีกหน่อยเราก็จะต้องเป็นอยู่ดีแหละเอามาประลบซะจิตมันยังไม่คุ้นเลยสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยปรารภสมมติว่าเราเดินไปก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดียืนทำทั้งวันทั้งคืนแม้แต่ห้องน้ำห้องท่าจะเข้าห้องน้ำแล้วอย่าหยุดบางคนว่าไม่ได้นะเป็นห้องน้ำนะเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะเป็นธรรมะนะไม่ได้พระเจ้าให้ทำหมดเลยเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความจริงนั่งห้องน้ำอยู่ห้องน้ำก็ทำเหมือนเราเป็นผีดิบอาบน้ำไปแปรงฟันไปนะทำทั้งกลางวันกลางคืนไม่ให้หยุดให้ภาพเราเนี่ยให้เห็นอย่างนั้นให้ครองใจเราให้ทำถึง24ชั่วโมงให้ได้เพื่อจะให้ภาพคนอื่นไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดมาเราจะกลบด้วยภาพเราภาพเดียวอันนี้หมายถึงว่าเราตั้งความหวังไว้ว่าอย่างให้เป็นอย่างนั้นแต่จะทำได้ขนาดนั้นทีเดียวไม่ได้หรอกก็ตามเถอะแต่เราก็ตั้งเป้าไว้อย่างนั้นว่าต่อไปต้องทำอย่างนั้นเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าเป็นต้นท่านทำได้อย่างนั้นนะสมมติว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ให้เราเนี่ยคิดถึงตัวเองเนี่ยบ่อยๆเห็นด้วยคิดด้วยอย่าไปนิ่งอยู่เฉยๆถ้านิ่งไม่ได้ไม่เจริญต้องคิดว่าเน่าบ้างอืดบ้างพองบ้างคิดไปทางตับไปเดี๋ยวเลื่อนมาไตบ้างไส้บ้างพุงบ้างขึ้นหัวบ้างลงเท้าบ้างหรือว่าจะอยู่แนวขวางแนวนอนแนวตั้งอะไรได้หมดเลยคิดอยู่ในตัวเราลองทำดูสิโยมวันหนึ่งน่ะเราพยายามจะให้จิตน่ะเดินทางเส้นนี้ไม่ให้เดินทางเส้นเก่าฉะนั้นทางเส้นนี้จะเป็นทางที่จะปิดทางเส้นเก่าได้ทางเส้นเก่าจะปิดด้วยทางเส้นนี้ได้แสดงว่าทางเส้นเก่านั้นจะถูกทำลายด้วยทางเส้นใหม่นี่เองถ้าเราทำทางเส้นใหม่ได้สำเร็จทางเส้นเก่าก็ถูกปิดเลยต่อไปเราจะไม่มีทางเส้นเก่าเราก็ละกิเลสได้หมดแล้วแสดงว่าการละกิเลสก็คือละทางเส้นเก่านั่นเองแล้วเมื่อเราละทางเส้นเก่าได้เราจะไม่หวนกลับไปสู่ธรรมชาตินั้นอีกเลยไม่กลับเลยเด็ดขาดการไม่กลับไป
และก็ไม่มีการมีทางเส้นเก่านั้นอีกแล้วเขาเรียกว่าหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นก็คือพ้นจากทางเส้นเก่าแล้วก็ไปอยู่ทางเส้นใหม่ได้สำเร็จแล้วไม่หวนกลับนั่นคือชัยชนะและเราจะสงบ24ชั่วโมงได้อย่างที่เราต้องการจะเข้าสมาธิก็สงบจะออกสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบนี่เราจะได้ถึงได้บอกว่ามันทำได้อยู่แล้วไงแต่ต้องทำแบบนี้ฉะนั้นจึงว่าอริยมรรคเนี่ยหรือว่าการประพฤติเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยเขาเรียกว่าอริยมรรคหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นทางออกของพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำอย่างนี้กันแสดงว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำยิ่งกว่าสมาธิอีกสมาธิเนี่ยทำนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองจึงว่าไม่จบไงไม่สิ้นสุดไงต้องทำอย่างนี้ถึงจะสิ้นสุดถึงจะจบได้เราจะต้องทำอย่างนี้ไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้เลยอันนี้แหละจึงว่าทุกคนก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้อันนี้เอาละสมมติแล้วนะเราจะต้องทำแล้วนะเราบอกตัวเองว่าตอนเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิก็บอกตัวเองว่าตอนนี้ไปอย่าคิดนะเราจะทำสมาธิให้จิตนิ่งนะเราก็ไม่คิดใช่ไหมล่ะหรือจะคิดหรือไม่คิดจะคุมอยู่ไม่อยู่ก็อยู่ที่ความสามารถแล้วล่ะแต่เราก็ต้องกำชับตัวเองอยู่อย่างนั้นตอนนี้ก็เหมือนกันเราก็กำชับตัวเองว่าตอนนี้ไปเราไม่ให้คิดถึงใครนะเราจะคิดถึงตัวเราเองเท่านั้นแต่จะได้คิดถึงตัวเองได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ความสามารถเราแล้วล่ะเหมือนกันคล้ายๆกันนะอันนี้เริ่มดำเนินการก็คือเอาละเราจะตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ให้จิตนี้คิดถึงใครเราจะคิดถึงตัวเองนี่แหละผมขนเล็บฟันหนังตัวเราไม่ต้องเรียงลำดับนะว่าต้องคิดถึงผมก่อนมาขนมาเล็บไม่ต้องเอาอันไหนก็ได้ตัวเราเอาไปเลยคิดถึงอะไรก็ได้นึกถึงภาพอะไรชอบก็เอาเลยแล้วก็นึกแล้วก็สมมติตัวเราเนี่ยเป็นซากศพบ้างผีเดินได้บ้างเป็นซากผีดิบบ้างแล้วแต่เดินไปก็ทำนั่งไปก็ทำนอนไปก็ทำแล้วก็ทำไปทำไปทำไปเห็นเราทั้งวันเนี่ยรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราห่างเหินจากคนอื่นมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยหญิงเนี่ยคิดถึงชายอยู่ประจำชายก็คิดถึงหญิงประจำตอนนี้รู้สึกเราห่างขึ้นแล้วนะเนี แล้วเราก็คิดถึงคนอื่นเนี่ยประจำจนไม่มีว่างเลยถึงได้บอกว่า5นาทีไม่คิดได้ไหมเอยังคิดดูก่อนเนี่ยได้หรือเปล่ามันบ่อยมากแต่เมื่อเรามีข้อแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนเส้นทางมาเนี่ยรู้สึกเราห่างเหินจากเขามากขึ้นช่วงนี้นั่นมัวแต่คิดถึงตัวเองเนี่ยเราไม่ได้ให้จิตไปคิดถึงคนอื่นรู้สึกเราห่างมากขึ้นต่อไปหญิงก็คิดถึงชายห่างมากขึ้นคิดไปก็ตัดชายก็คิดถึงหญิงก็ห่างมากขึ้นจนจากวันเนี่ยโอ้วันนี้ทั้งวันเลยไม่ได้คิดเลยวันนี้คิดไหมคิดนิดหน่อยน้อยลงเชื่อไหมราคะโทสะโมหะก็บางลงการไม่คิดนั่นแหละทำให้เราบางการคิดทำให้เราเพิ่มขึ้นแสดงว่าการคิดแต่ละครั้งคือผลเพิ่มกิเลสเราตลอดการที่เราห่างเหินจากตรงนั้นมาทำให้กิเลสเราเบาเมื่อเราทำนานไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราเบาลงนะกิเลส3ตัวของเราเบาลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะเห็นใครต่อใครไม่เอาเก็บกับใครมาคิดแหละเมื่อก่อนเก็บหมดเก็บจนเต็มอ่ะเต็มแล้วยังล้นแล้วยังเอามาอีกนะโอ้เรานี่มันเป็นคนอย่างไรเอามาทั้งเยอะแยะไปหมดมันถึงได้วุ่นวายไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ถึงเราจะทำสมาธิมาก็จะไปหาเขาเก็บเขามาอีกแล้วสมาธิก็ยังเก็บอยู่นั่นแหละก็ไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนคืออบรมอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ทำอบรมอย่างนี้เนี่ย
จิตเราก็เริ่มอยู่ในตัวเราตลอดนะจิตเราก็เริ่มอยู่นานเข้านานเข้าจิตเราเนี่ยเวลาเราจิตเรามาอยู่ตัวเรามาก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 เนี่ยรู้สึกจิตเรากับเนื้อหนังของเราเนี่ยผูกพันกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นรู้สึกเราหนึบหนึบเนี่ยหนึบหนึบหน่วงหน่วงตัวเราเนี่ยหนึบหนึบขึ้นมาหน่วงหน่วงขึ้นมารู้สึกว่ามันหนึบขึ้นมาหน่วงขึ้นมาแน่นขึ้นมาเหมือนกับว่าเนื้อหนังก็เราก็จิตนะมันซึมซับกันทำให้จิตเราเนี่ยหนึบไปทั้งตัวเลยเพราะอะไรเพราะมันเริ่มมาคุ้นกันแล้วเริ่มมาอยู่ด้วยกันนานขึ้นนานขึ้นมันก็จะซึมก็จะซับเหมือนผ้าที่ซับน้ำนะจิตเรากับหนังเนื้อหนังของเราก็จะอยู่ด้วยกันมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกับว่าทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวขึ้นเลยฉะนั้นถ้าใครทำอย่างนี้เนี่ยเหมือนว่าตัวเองเป็นของตัวเองมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเลยเป็นของใครก็ไม่รู้จิตเรามันเป็นอยู่ไปอยู่กับคนอื่นหมดตัวเราก็เลยเคว้งขวางไปหมดเลยเขาเรียกว่าไม่เป็นตัวของตัวจิตเราแต่ว่าใจเราไปอยู่ที่เขาหมดเลยอันนี้คือเมื่อก่อนนะแต่หลังจากที่เราอบรมตรงนี้เนี่ยจิตเราก็เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น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 อันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าจิตเราเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็นิสัยใจคอของเราก็เปลี่ยนไปเออรู้สึกเราไม่เหมือนคนเดิมนะคนเดิมเนี่ยเราเป็นคนอย่างหนึ่งตอนนี้เรารู้สึกเราเป็นคนอีกอย่างหนึ่งแล้วเมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยการที่เราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยฮิริโอตปะความละอายความเกรงกลัวต่อบาปทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่เราซึ่งเราไม่เคยมีอารมณ์เหล่านี้เลยเมื่อก่อนเหรอบาปกรรมอะไรเหรอข้าทำได้ทั้งนั้นแหละข้าหน้าด้านพอนะข้าไม่อายใครทั้งนั้นแหละถ้าทำนะแต่ตอนหลังเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วข้าทำไม่ได้นะข้าอายข้ากลัวกลัวในบาปความชั่วเหล่านั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเป็นแล้วจะเป็นแสดงว่าทางมีผลมากนะทางเนี่ยเดินทางไหนเนี่ยมันก็เป็นทางนั้นแหละนะครบทางเส้นไหนทางเส้นนั้นก็คนนั้นก็จะเป็นคนแบบนั้นทำให้เราได้เห็นว่าเราเห็นตัวเองนี้เป็นการคบค้าสมาคมกับตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นความสุขหรือเป็นความที่เรารู้สึกว่าเรามีความฮิริโอตปะมีความละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปซึ่งทำให้เราเนี่ยเริ่มมีศีลขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อก่อนศีลเสื่อมนี่ไม่เอาหรอกนะแต่ตอนนี้เอาหมดเลยรู้สึกว่าเราเนี่ยละอายที่เราจะทำสิ่งที่ชั่วอันนี้เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ทุกคนและทุกคนที่เรามาเห็นตัวเองมากๆๆเนี่ยด้วยอุบายใดเนี่ยทำให้เราจะร้องไห้เอาร้องไห้เอาร้องไห้ตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเสียใจหรือเป็นเสียใจหรือไม่สบายใจไม่ใช่ร้องไห้ตรงนี้เขาเรียกว่าปึ้มปิติใจมันเป็นปิติใจที่ว่าเรานึกถึงตัวเองแล้วปิติใจว่าที่เรามาได้รู้ไม่ได้เห็นแล้วก็เห็นความโง่เง่าของเรามากมายที่เราหลงอยู่ในโลกวัฏสงสารอันยาวนานนะก็มันไม่ไหลมาเราไปเอามาเองจิตเราไปเอาไปเอามาเองนะฉะนั้นเท่ากับว่าเราทุกคนเนี่ยเราเดินทางเส้นใหม่เนี่ยเส้นเก่าก็เริ่มห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปมันไปก็ตัดเลยแล้วก็น้อมจิตมาดูตัวเองเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เนื้อหนังของเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราอย่าไปเอาเนื้อหนังคนอื่นมาอยู่ไม่ได้
เราอยู่มาเยอะเนื้อหนังคนอื่นวุ่นวายนะคิดเราตัดหมดเลยไม่ให้มันยืดยาวทีนี้ว่ามันมีอยู่อย่างนึงก็คือว่าคนเราคอยจะใจอ่อนน่าสักหน่อยก็ได้เนี่ยสักหน่อยคอยจะแถมอยู่เลยคิดหน่อยเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้แน่มันจะเป็นอย่างนั้นมันนิสัยเรามันคอยจะอนุโลมไปตามกิเลสเราฉะนั้นทุกคนจะต้องมีการข่มขี่ใจเราบ้างมันต้องข่มมันต้องขี่ว่าไม่เอาทั้งที่ว่าพูดปากก็พูดว่าไม่เอานะใจมันก็ชอบอยู่นะแต่เราก็ต้องข่มฉะนั้นการข่มการขี่เนี่ยเราจะได้ดีเพราะไอ้ข่มขี่นี่แหละถ้าไม่ข่มไม่ขี่เนี่ยคงจะดีไม่ได้เลยคนเราเนี่ยมันดื้อมันด้านมันลั้นอยู่นั่นแหละฉะนั้นการข่มขี่ของเราเนี่ยเรามาใช้แล้วมีผลเพราะว่าถ้าเราไม่ข่มไม่ขี่แล้วเนี่ยเราก็คงได้ดีไม่ได้ฉะนั้นท่านจึงจัดว่าการข่มตัวเองนั้นเขาเรียกว่าธรรมะนะข่มขี่ตัวเองเนี่ยเพื่อข่มขี่ตรงไหนข่มขี่ว่าสิ่งเนี้ยเราเคยชอบมากเลยแต่ตอนเนี้ยมันไปเราไม่ให้มันไปตัดเลยตัดปุ๊บใจมันอะไรอวรมากเลยนะอะไรอวรมากแหมอย่างนั้นอย่างนี้มันอย่างแต่เราก็ต้องแข็งใจหน่อยอย่างเงี้ยฉะนั้นทุกคนตรงนี้เนี่ยต้องสู้นะต้องสู้เราใจอ่อนไม่ได้เพราะใจอ่อนเนี่ยมันคอยจะทำให้เราไม่ได้อะไรดีเลยเราต้องใจแข็งไว้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นบารมีนะเขาเรียกว่าตบะนะทุกคนเนี่ยตรงนี้ถือว่าตบะเป็นตบะอย่างหนึ่งที่คนจะแก่กล้าหรือไม่แก่กล้าก็ตรงตบะตรงนี้แหละเราต้องทนหน่อยสินะทนหน่อยมันไม่ตายหรอกนะทนไปเถอะมันไม่ตายหรอกมันไม่ไปไม่ถึงกับตายจะทนไปเถอะนะมันคอยจะเคิบเคิ้มมันคอยจะหลงไหลมันคอยจะเพลิดเพลินไปในอารมณ์ที่ไปตั้งในความเพลิดเพลินเราก็จะตัดเลยตัดแล้วในจิตมันบ่นอุบเลยนะมันเสียดายมากนะช่างมันช่างมันไอ้ตามใจนี่แหละมันถึงได้เละนะนี่ตามธรรมบ้างสินะตามธรรมบ้างตามธรรมเนี่ยถึงจะทำให้เราได้ดีเราก็ต้องตามธรรมอย่างนี้แหละฉะนั้นเท่ากับว่าทุกคนที่ทำตรงนี้เนี่ยเราทุกคนก็ต้องมีการอบรมอย่างจริงจังขมักขม้นทำแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะไม่ยอมเมื่อเราทำมากๆเนี่ยปิติย่อมถูกต้องก็คือการร้องไห้ปิติใจปิติตรงนี้ทำให้เราเป็นสมาธิไปด้วยแล้วเมื่อเป็นสมาธิไปด้วยเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเห็นผลของการทำนั้นว่ามีประโยชน์เมื่อเห็นผลและเห็นผลตรงนั้นมีประโยชน์แล้วเราก็มีกำลังใจที่จะทำยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดหย่อนนะอันนี้ก็เป็นไปหมดเลยนะอันนี้เป็นไปหมดเลยเพราะว่าคนเราเนี่ยทำอะไรแล้วมีผลแล้วเราก็อยากจะทำไปเรื่อยๆถ้าไม่มีผลอะไรก็อยากจะเลิกเหมือนกันกลายเป็นว่าทำไปทำไปเราร้องไห้แทบทุกวันทุกคนใหม่ๆจะร้องไห้นะร้องไห้ที่นี้เนี่ยคือร้องไห้ด้วยความที่ว่าสังเวชใจว่าเราไม่มีเหรอเราไม่มีอะไรเลยในร่างนี้ร่างนี้ไม่มีอะไรเราอยู่ในนี้เลยเหรอเรามาหลงอะไรเนี่ยเรามายึดอะไรว่าเป็นเรามันจะร้องไห้เหมือนกับว่าจิตเนี่ยมันเคยคาดหวังไว้อะไรในบางอย่างของตามภาษาของเขาว่าอย่างนั้นนะอนาคตเราต้องอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นมันวาดมันหมดเลยคือมันวางโครงการไว้หมดเลยว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาเห็นเราปุ๊บเนี่ยโครงการเรานั้นพับเลยโอ้ล้มเหลวเลยว่าเราไม่มีอะไรโครงการแฟบหมดเลยหมดความหวังหมดเลยไม่ปรารถนาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมันร้องไห้นะร้องไห้ถ้าใครทำแล้วร้องไห้ถือว่าดีถ้าใครทำแล้วยังไม่ร้องไห้แสดงว่าไม่จริงจังยังไม่ถึงเจาะยังไม่ลึกแสดงว่าต้องปรับปรุงนะจะร้องไห้ตอนใหม่ๆนี่แหละนานเข้านานเขาก็จะเคยชินก็จะร้องไห้น้อยหน่อยนะทำไปเถอะว่าทำเหล่านี้เป็นของที่
ยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วก็เป็นของที่ทุกคนต้องทำเมื่อทำแล้วเราก็จะเห็นผลว่าโอ้ทำแล้วมีอานิสงส์มีผลทำให้เราได้เห็นว่าทางเดินของพุทธเจ้าถ้าเราเกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่เจอทางเส้นนี้เนี่ยเราจะเป็นคนเช่นไรหนอนึกไปก็สำนึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีเป็นสารณะที่ยิ่งใหญ่จริงๆเราไม่คาดฝันว่าจะขนาดนี้ยิ่งลึกยิ่งซึ้งยิ่งลึกยิ่งคัมภีรภาพนะอันนี้จะเกิดขึ้นแก่ทุกคนที่ทำลองไปทำดูเถิดไม่เชื่อนะแล้วเราคิดว่าเราจะต้องอยู่ตรงนี้แหละจะไม่อยู่ที่อื่นๆเลยเราจะอยู่กับตัวเองไปตลอดเพราะว่าจิตเราเนี่ยจิตเราควรจะอยู่กับเราไปอยู่กับเขาทำไมก็อยู่กับเขาเนี่ยมันถึงได้วุ่นวายนักนะก็เพราะอะไรเพราะความไม่รู้ไม่รู้เขาทำกันอย่างนี้เราก็ทำกันอย่างนี้เขาให้ตามาเนี่ยเขาให้หูมานี่เราก็เลยใช้กันแหลกหลานจนเป็นที่มาของอารมณ์น้อยใหญ่แต่เอาละทุกอย่างไม่สายนะไม่สายเราก็เอาใหม่ต่อไปนี้เราก็จะต้องเห็นตัวเองเท่านั้นเราก็จะเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่เราจะไม่ให้จิตเราอยู่กับใครอยู่กับตัวเองซึ่งมันเป็นความชอบธรรมว่าจิตเราก็ควรจะอยู่กับเราสิจะไปอยู่กับเขาทำไมนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตเราก็เริ่มเห็นว่าเป็นความถูกต้องเป็นความไม่ผิดเลยที่จิตตัวเองก็ต้องอยู่กับตัวเองและตัวเองเมื่อจิตอยู่กับตัวเองก็จะเป็นตัวของตัวขึ้นเมื่อจิตเราเนี่ยเป็นตัวของตัวขึ้นทำให้เราได้เห็นว่าตัวเราเนี่ยก็เริ่มจะมีรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวขึ้นก็คือหมายถึงว่าจิตเราสงบลงไม่ไปผูกพันกับภาพใดๆไม่ไปผูกพันไม่ผูกพันกับภาพก่อนๆที่เราเคยผูกพันจิตเราก็เริ่มอยู่กับตัวเองมาตลอดรู้สึกว่าตัวเองกับตัวเองก็มีความสงบความสงบระงับนั้นก็จะเกิดขึ้นแก่คนนั้นเมื่อคนนั้นมาสงบระงับก็เกิดสมาธิอันใหญ่โตโอฬารขึ้นมาตามลำดับสมาธิเหล่านั้นก็ทำให้เราเนี่ยเสวยแต่ความสุขความสงบก็เห็นคุณค่าอย่างยิ่งใหญ่ในทางเส้นนี้ว่าเป็นทางทำให้เราเนี่ยสงบระงับเยือกเย็นอันนี้แหละจึงว่าทุกคนก็ต้องทำทางเส้นนี้ก็คือทางนั้นก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองนะเข้าใจไหมโยมนะเข้าใจไหมทำให้ได้นะให้เห็นตัวเองให้ได้แล้วรักษาเห็นตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนเห็นน้อยเอาน้อยก่อนต่อไปต้องเห็นทั้งล่างเลยนะทั้งล่างให้ได้นะให้เห็นให้ได้ไม่เห็นเราชนะอะไรไม่ได้เลยเราต้องเห็นไม่เห็นไม่จบงานนี้ทีคนอื่นเรายังเห็นได้ทีเราก็ต้องเห็นได้สิที่เราไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นชัดเนี่ยมันมืดเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ตัวเราแต่เป็นที่ตาเรานะตัวเราก็มีอยู่แล้วนี่เนี่ยเราจับต้องก็ได้เนี่ยเอามือคำไปรู้ก็รู้ว่าอ้าวตัวเราอยู่นี่ไงทำไมไม่เห็นน่ะมันเป็นที่ตัวหรือเป็นที่ตาเป็นที่ตาเราบอดตัวเราเนี่ยก็เห็นปรากฏอยู่ปกติอยู่แล้วตัวเราเนี่ยชัดอยู่แล้วว่างั้นเถอะทีนี้ที่ว่าบอกว่าไม่เห็นก็เพราะไปเป็นที่ตาไม่ใช่เป็นที่ตัวสมมติว่าคนตาบอดเนี่ย บอกว่าตะวันไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีหรอกดวงเดือนก็ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีนะสมมติว่าคนตาบอดพูดว่าเพราะอะไรไม่มีเพราะเขาไม่เห็นสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีพูดอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกใช่ไหมทางที่ถูกก็คือว่าถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่
แต่เขาตาบอดเขาจึงไม่เห็นแสดงว่าเขาไม่เห็นเพราะไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นจะมีถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่ว่าตาเขาบอดเขาจึงมองไม่เห็นฉะนั้นคนตาบอดพูดผิดไม่ใช่พูดถูกคนที่พูดถูกก็คือคนตาดีว่าถึงสิ่งนั้นจะมีอยู่แต่ตาเขาบอดเขาก็มองไม่เห็นฉะนั้นจะเขาบัญญัติว่าสิ่งใดไม่เห็นสิ่งนั้นไม่มีไม่ได้ต้องบัญญัติว่าสิ่งใดมีอยู่ก็จริงแต่การไม่เห็นของนั้นการไม่เห็นนั้นจะบัญญัติว่าสิ่งนั้นไม่มีไม่ได้ก็มีอยู่ฉะนั้นตัวเราทุกคนทุกคนก็จับต้องได้ว่าเออมันมีอยู่นะ แล้วใครนั่งอยู่ล่ะใครเดินอยู่ล่ะใครนอนอยู่ล่ะแล้วใครทานข้าวแล้วใครมานั่งอยู่ตรงนี้ล่ะก็เหล่านั่นแหละแต่ทั้งเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่แต่ทำไมไม่เห็นน่ะเพราะตาเราบอดแสดงว่าที่เราอบรมเนี่ยอบรมตาบอดนั่นแหละให้มันเป็นตาดีแสดงว่าตาบอดของเราเนี่ยสามารถจะเป็นตาดีได้ใช่ไหมถูกต้องตาเราบอดแต่ตาบอดนี้สามารถจะเป็นตาดีได้ด้วยการอบรมเราเคยได้ยินไหมว่าดวงตาเห็นธรรมนะเราเคยได้ยินฉะนั้นดวงตาเห็นธรรมนี่ก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์ของพระโสดาบันแสดงว่าโสดาบันเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งหมดแต่เราเนี่ยยังไม่ถึงโสดาบันก็เลยมืดอยู่นั่นเองแสดงว่ามืดอยู่นี่แหละจะแจ้งได้ต่อเมื่อใดเมื่อหนึ่งต่อไปข้างหน้าแล้ววันนั้นแหละเราถึงจะเป็นโสดาบันแสดงว่าเรายังไม่ถึงโสดาบันมันก็เลยมืดไปหมดเลยถึงตัวเราจะมีอยู่แต่คนนั้นไม่เห็นไม่ใช่เพราะคนนั้นตัวไม่มีตัวมีอยู่แต่เขามองไม่เห็นเป็นเพราะตาหรือเป็นเพราะตัวเป็นเพราะตาตาบอดบอกว่าดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีเป็นเพราะตาหรือเป็นเพราะดวงอาทิตย์เป็นเพราะตะวันเป็นเพราะตาไม่ใช่เพราะเป็นตะวันฉะนั้นเหมือนกันนะไม่ใช่เป็นเพราะดวงตะวันแต่เป็นเพราะตาเขาบอดเราเองก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นเพราะตัวเราก็มีอยู่แล้วใครเดินล่ะใครนั่งล่ะใครนอนก็เรานั่นแหละแต่ทำไมไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาเราบอดไม่ใช่เป็นเพราะตัวเป็นเพราะตาเราจะทำวิธีนี้เนี่ยทำให้ตาของเราเนี่ยเป็นตาดีขึ้นมาตาดีนี่เนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นแล้วนี่นะแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยอบรมทางเส้นนี้เพื่อให้เกิดญาณทัศนะให้ได้แหมโสดาบันเนี่ยจะได้หรือเปล่าเนาะชาตินี้เนาะยากเหลือเกินทำไมคนอื่นเขาได้ทั้งเยอะแยะก็ไม่รู้ที่โสดาบันแบบคนอื่นโสดาบันแบบนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าอย่างนั้นเอาของง่ายๆไปดีกว่าหรือง่ายก็ของปลอมมาสินะของจริงก็ยากอย่างนี้แหละฉะนั้นโสดาบันไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ของใครที่จะเอาง่ายๆอย่าคิดนะว่าโอ้ยเนี่ยแสดงว่าเราทำมาทั้งหมดยังไม่ถึงโสดาบันเลยเนี่ยโอ้ยยี่ไก่นะชาตินี้เอาให้ได้ก่อนแล้วกันเนาะเอาล่ะทีนี้ว่าทำยังไงเราจะทำให้ดวงตามันเกิดการเกิดของดวงตานั้นเกิดอย่างไร
เอาละนะเราจะพูดถึงว่าทำยังไงจะให้ดวงตาเราเกิดเพราะตัวนี้ดวงตาเราบอดอยู่ทำให้ดวงตาตรงนี้ดีอย่างไรจะอธิบายให้ฟังสมมติว่าเราทำความเพียรแล้วเอาละตอนนี้ไปนะเราจะเริ่มอบรมละแล้วเราก็บอกตัวเองว่าตั้งแต่เวลานี้ไปเราจะทำให้ทำความเพียรวิธีนี้ก่อนอื่นก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องงดทำสมาธิก่อนสองเราต้องงดการคิดถึงคนอื่นก่อนนอกไม่ให้ไปก็คือไปหาคนอื่นก็ไม่ให้ไปในก็ไม่ให้เข้าก็คือไม่เข้าสมาธิทำไมล่ะต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องอ้างเหตุผลก่อนถ้าเรามัวแต่ออกไปคิดถึงเขาเราก็ไม่เห็นสินี่คือประการหนึ่งว่านอกไม่ไปมัวแต่คิดถึงเขาก็เมื่อก่อนแล้วก็มัวแต่คิดถึงเขาตลอดเราถึงไม่เห็นตัวเองมาตลอดไงถ้าเรามาคิดถึงตอนนี้ตอนที่เราทำความเพียรนี้เราก็จะกลับไปสู่ความเป็นคนเก่าต่อไปทางใหม่ก็ไม่สำเร็จก็มัวแต่ไปคิดถึงคนอื่นกิเลสก็จะลุมเล้าเราต่อไปนี่คือโทษของเขาก็คือคนอื่นเราก็ต้องงดก่อนประการที่สองในไม่ให้เข้าสมาธิข้างในเนี่ยถ้าเรามัวแต่เข้านิ่งอยู่ข้างในที่บอกว่าเข้าในฌานนะการเห็นตัวก็ไม่ถูกการพัฒนาขึ้นมาเลยเพราะอะไรมัวแต่นิ่งอยู่ข้างในถ้านิ่งเท่าไหร่การเห็นตัวก็ไม่ได้ถูกอบรมถ้าใครจะอบรมให้เราล่ะมัวแต่นิ่งเราก็ทำมาเยอะแล้วฉะนั้นจึงว่าถ้าเรามัวแช่อยู่ตรงนั้นเราก็จะเห็นตัวเองไม่ได้เพราะมันคนละจุดหมายจุดหมายนั้นลึกเข้าไปข้างในแต่จุดหมายนี้อยู่ข้างนอกนี่ฉะนั้นถึงว่านอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราท่องไว้เลยนะนอกไม่ให้ไปคิดถึงใครในก็ไม่ให้เข้าไปสมาธิเพราะสมาธิเราทำมาเยอะแล้วที่บอกว่าสมาธินะไม่ถูกหรอกไม่ผิดหรอกแต่ก็ไม่ถูกทีเดียวก็คือมันมีขั้นตอนอื่นก็คือขั้นตอนนี้เองเราทำสมาธิมากี่ปีก็วนอยู่ที่เดิมเนี่ยเข้าสมาธิออกมาก็โน่นไปหาเขาอีกแล้วเข้าสมาธิก็ไปหาเขาอีกแล้วเข้าสมาธิก็ไปหาเขาอีกแล้วมันก็ทำมาแล้วไม่ใช่ไม่ทำเราก็จนอยู่แค่นั้นแล้วเราจะไปเข้าสมาธิก็เราก็ไปอยู่คนเก่านั่นอีกแล้วทีนี้ก็เลยว่าเอาอย่างนี้ใหม่นอกไปไปหาใครในไม่ต้องเข้าเอาจิตมาดูตัวเราดูตรงไหนดูตอนที่จิตปกตินี่แหละทำไมต้องมาดูตรงนี้ไม่ดูในสมาธิหรือก็ปัญหามันอยู่ตรงนี้ไงในสมาธิมันไม่มีปัญหาเราจะไปอยู่ตรงนั้นทำไมแสดงว่าตำแหน่งไหนมีปัญหาเราแก้ตำแหน่งนั้นใช่ไหมถูกต้องก็ตำแหน่งปกตินี่เองมีปัญหาเราแก้ตรงนี้มันถึงได้เกาถูกที่คันนะลองคันที่หนึ่งเราไปเกาที่หนึ่งเลยโยมมันเคลียร์ไหมล่ะสมมติเราคันที่หลังเนี่ยเราไปเกาเนี่ยมันไม่ถึงมือเราไม่ถึงเนี่ยกระสับกระส่ายอยู่นั่นนะเพราะว่ามันลงตัวไม่ได้นะมันไม่ได้ถูกแก้ไขฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีการอบรมตรงนี้เพราะสมาธิเราก็ทำมาเยอะก็อยู่แค่นั้นออกไปข้างนอกเราก็คิดทั้งวันทำสมาธิออกมาก็ไปโน่นทำสมาธิ2ชั่วโมงออกไปตั้ง22ชั่วโมงมากกว่าอีกไม่ว่าออกก็ดีไม่ว่าเข้าก็ดีมันก็ตระกูลเดียวกันนั่นแหละเพราะว่ามันออกมาก็จะไปไหนล่ะก็จะไปหาคนอื่นอยู่ดีฉะนั้นมันจึงว่าต้องงดทั้งสองนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราเอาละสมมติว่าเราทำเราบอกตัวเองได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งความเพียรเลยว่าตอนนี้ไปนะนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตดูตัวเราแล้วดูตัวเราเนี่ยดูยังไงเราก็จำจากหนังสือก็ได้จำจากสื่อไหนก็ได้เห็นคนตายไหมคนชำแหละท้องนะว่าเป็นไงว่าตับไตไส้พุงมนุษย์เราอยู่ตรงไหนอ๋อจำได้แล้วก็สมมติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกก็เคยบอกไว้แล้วว่านึกแล้วเนี่ยอย่าเอาเขาเอาคนตายมานึกเอาอุบายเขาพอแล้วนึกเราแต่อุบายเขาส
มมุติว่าคนนั้นเดินไปก็เหมือนตัวเองเป็นซากผีดิบเหมือนอยู่ในหนังเดินไปก็เหมือนซากผีดิบเดินนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีทานข้าวทานน้ำจะเข้าห้องน้ำห้องท่าให้ทำอยู่นี้เวลามันลืมก็ตั้งใหม่มันลืมก็นั่งใหม่มันหลุดก็ตั้งใหม่หลุดก็ตั้งใหม่สู้กันอยู่อย่างนี้นะแล้วตั้งแล้วก็พยายามรักษาภาพของเราไว้อย่าให้หายถ้าหายหายตั้งใหม่หายก็รีบตั้งเพราะขณะที่หายครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยมันไปอยู่กับเขาแล้วหลุดเราปุ๊บภาพเขาขึ้นทันทีเลยหลุดเราปุ๊บภาพของเขาขึ้นทันทีเลยเราก็พยายามที่จะพยายามให้ภาพเขาไม่ให้ขึ้นและภาพเราให้รักษาคลองไว้เขาเรียกว่าทำอย่างนี้เนี่ยทำอยู่4อย่าง4อย่างยังไง1เพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้น2เมื่อเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวเราเห็นตับก็ดีเห็นกระดูกก็ดีเห็นเนื้อเห็นหนังก็ดีให้รักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพหมายถึงว่าให้อยู่เสมอนั่นเอง3เวลาภาพคนอื่นคอยจะแทรกแซงภาพเราอยู่เลยภาพเขาชัดนี่ภาพเรายังไม่ชัดเลยมันคอยจะถูกภาพชัดนะมาข่มขี่เราเลยเราก็ตัดทิ้งอยู่เลยเหมือนกันการตัดนั้นเขาเรียกว่าปหานะนะปหานนั่นเองเราก็คอยปหานอยู่เลยคอยฆ่าอยู่เลยนั่นเองตัดภาพเขาทิ้งอยู่เลยนี่คือ3ละ4ก็คือพยายามอย่าให้จิตออกหูออกตาไปหาคนอื่นเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราออกหรือไม่ออกสังเกตตรงที่ภาพเรายังอยู่จิตเราไม่ออกแต่ภาพเราหายเมื่อไหร่ออกแล้วนะสังเกตว่าภาพเราหายเมื่อไหร่ออกไปแล้วนั่นคือสังเกตตรงนี้ออกไปไหนออกไปตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมันเป็นทางอะไรทางเก่าหมายถึงว่าปิดทางเก่าแล้วก็สร้างทางใหม่นั่นเองทางเก่าปิดซะอุดไว้ไม่ให้ไปทางใหม่เริ่มสร้างขึ้นมาก็คือภาพเราตอนนี้ภาพเราเนี่ยภาพแรกเนี่ยเป็นภาพจินตนาการก่อนหรือภาพอุบายก่อนจินตนาการอย่างไรจินตนาการว่าเราเคยเห็นคนตายไหมอ๋อมันคนตายเป็นอย่างนี้นะจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยตายเหมือนคนนั้นเราไม่ต้องเอาเขามานึกนะไม่เอาคนตายมานึกนึกเราแต่เอาอุบายเขาเท่านั้นเองทำอย่างเนี้ยทางกลางคืนกลางวันโดยที่ว่าคนนั้นเนี่ยแต่คนนั้นถามแล้วคนอื่นจะมองไม่รู้เลยว่าคนนี้ทำอะไรก็เห็นมันเดินอยู่เนี่ยมันเห็นไปโน่นไปนี่ก็เดินไปแต่เราเดินจริงนั่งจริงนอนจริงแต่เราทำใจอยู่ที่ตัวเองแต่เมื่อก่อนเราก็นั่งก็ดื่นก็เดินนอนเหมือนปกตินี่แหละแต่ใจเราไปอยู่คนอื่นฉะนั้นอายบทเนี่ยเราก็ยังเดิมๆอยู่แต่ใจของเราเปลี่ยนตำแหน่งแล้วเมื่อก่อนเราก็เดินนั่งอยู่เนี่ยแต่ใจไปคิดถึงคนอื่นแต่ตอนนี้ก็นั่งเดินอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ใจอยู่คิดถึงตัวเองเราเปลี่ยนที่ใจแต่ไม่ต้องเปลี่ยนที่กายเข้าใจไหมกายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนเหมือนปกติธรรมดานี่แหละแต่เปลี่ยนตำแหน่งของใจพอถ้าทำอย่างนี้กลางวันก็ทำกลางคืนก็ทำทำทั้งกลางวันกลางคืนหลับก็ทำไปตื่นก็ทำต่ออย่างเงี้ยทำไมทำขนาดนั้นเพราะเราจะต้องทำให้หมดเลย24ชั่วโมงเลยมันไม่มากไปหรือถ้าเราไม่มากอย่างนี้เราก็สู้เขาไม่ได้ถ้าเราทำสัก10ชั่วโมงเขาทำ14ชั่วโมงเราสู้ได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เขามีน้ำหนักมากกว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราต้องทำเกิน12เพราะทำไมเพราะเราจะต้องห้าวเราเนี่ยเหนือกว่ามันถึงจะสู้ได้แล้วเราก็กะว่าอนาคตเนี่ยเราจะต้องปิดให้หมดเลย 100% เลย24ชั่วโมงเนี่ยต้องเป็นภาพเราภาพเดียวเท่านั้นนั่นคือเราตั้งความหวังไว้แล้วว่าถ้าอย่างนั้นเราชนะโลกนี้ไม่ได้เลยมันเปิดช่องโหว่เมื่อไหร่เขาก็จะมาช่องโหว่นั้นเราจะไม่เปิดช่องโหว่ให้เขาเลยอันนี้เพียงแต่ว่าใหม่ๆเรายังเป็นคนใหม่เราตั้งปณิธานไว้ตั้งความหวังไว้
แต่การกระทำของเราไม่ได้อย่างนั้นหรอกเพราะเราอะไรเพราะเรายังใหม่อยู่แต่เราตั้งไว้ก่อนเพื่อว่าอนาคตเนี่ยเราแก่กล้ามาเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้ฉะนั้นตั้งเป้าหมายเราตั้งได้แต่การกระทำของเราเนี่ยตั้งไม่ค่อยได้หรอกก็จริงแต่เรายังใหม่อยู่ก็ถือว่าเป็นปกติวันหนึ่งออกบ้างไม่ออกบ้างสมมติว่าเราเริ่มเห็นตัวเองเนี่ยวันหนึ่งเอ้าเมื่อก่อนเราคำนวณแล้วว่าจิตเราเนี่ยออกจากไปหาเขานี่ 100% เต็มเลยแต่ตอนนี้เรามาเริ่มเห็นตัวเองขึ้นมาเริ่มมีส่วนแบ่งนะเริ่มมีอัตราแบ่งส่วนละสมมติว่าเมื่อก่อนเราเห็นเขา 100% จิตเราไปอยู่เขาหมดเลยเราเกิดกิเลสเต็มที่แต่บัดนี้เนี่ยเรามีส่วนแบ่งว่าตอนนี้ไปเราอบรมมรรคนะเราจะมาดูที่ตัวเราเนี่ยเราก็เริ่มมาดูตัวเราบ้างวันหนึ่งเนี่ยทำใหม่ๆเนี่ยเราอ่อนแอมากเราสู้เขาไม่ค่อยได้ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยเราได้ตัวเองใน 5% วันหนึ่ง 24ชั่วโมงเนี่ยคำนวณแล้วเราได้ตัวเองอยู่กับตัวเองใน 5% ส่วน 95% นั้นอยู่นอกหมดเลยอ้าวไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะ 5% ก็ยังดีแต่เมื่อก่อน100อ่ะนะทำไปทำวันๆหลายๆมากขึ้นต่อมาเลื่อนจาก5มาเป็น 10% แสดงว่าจิตเราอยู่ใน 10% อยู่ข้างนอก90เราตีขึ้นมาอย่างนี้นะต่อมาเนี่ยเราทำมากขึ้นคำนวณแล้วรู้สึกจะ15นะ20นะ30นะ40นะ50นะ60นะมันเป็นอย่างนี้นะถ้าสมมติว่า 60% เราอยู่ในตัวละข้างนอกก็40เองแล้วก็ตีขึ้นไป70 80 90ต่อไป100เลยข้างนอกปิดเลยปิดสนิทเลยมันต้องเริ่มแต่0เลยนะเริ่มแต่1เลยนะนี่คือทางเดินนะฉะนั้นจึงว่าคนเราสู้จนถึง 100% แล้วเราจะเป็นพระยาเจ้าได้พระยาเจ้านี่ 100% เลยไม่มีรั่วปัญหามันถึงจะจบมันยากนะไม่ใช่ง่ายนะฉะนั้นจึงว่าเราไม่มีทางสู้อื่นแล้วก็ไม่มีทางดีกว่านี้เลยมีทางเดียวนี่แหละถ้าเราไม่แก้ตรงนี้เนี่ยก็เราก็ต้องเจอปัญหานี้อยู่ทั้งวันถึงแม้เราจะทำสมาธิออกมาก็ยังมีปัญหาเดิมนี่แหละเพราะยังไม่ได้ถูกการแก้ไขเลยแต่ถ้าเราแก้ตรงนี้ได้เราจะไม่มีปัญหาเดิมแล้วจะเข้าสมาธิก็สงบจะออกสมาธิก็สงบเพราะเราไม่มีภาพใครปัญหามันก็จะจบสมาธิเราก็กลายเป็นสมาธิโลกุตระแต่สมาธิเราเนี่ยทำไปแล้วก็ออกมาหาเขานั่นมันเป็นโลกิยะมันเป็นอย่างนั้นนะถึงว่าเราต้องทำอย่างนี้สมมติว่าเราทำอย่างนี้นะนานเข้าเนี่ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายปีขึ้นไปเนี่ยเอาตีประมาณสัก3ปีนะสมมุติว่า3ปีนะหรือ2ปีเราจะเริ่มเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วก่อนที่เราจะเห็นตัวเองขึ้นมาชัดขึ้นเนี่ยเราจะพบอะไรก่อนทีแรกเนี่ยเรามองตัวเองไปเรื่อยๆเป็นซากศพเรื่อยๆทีแรกเราก็จะเห็นเหมือนตัวเองเนี่ยเหมือนฟ้าแลบรู้สึกแสงเนี่ยจะแป๊บข้างหน้าเนี่ยเลยฟ้าแลบเนี่ยเราก็เอ๊ะฟ้าแลบไหนตาลืมดูก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของจิตที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยทางอีกเส้นหนึ่งแล้วเมื่อเราเดินทางเส้นนี้มันก็เลยมีนิมิตหมายให้เราเห็นว่าจิตเรามีการเปลี่ยนแปลงนะที่เราไม่เคยเป็นในอดีตเมื่อก่อนเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มันจะเป็นขึ้นมาแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการวิวัฒนาการของมันด้วยทางเส้นนี้ฉะนั้นเหมือนกับว่าทางเส้นนี้เราทำแล้วมีอะไรเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นของเราจะรู้ได้ไงว่าทำไปแล้วเนี่ยจะมีอะไรเป็นนิมิตหมายบ่งบอกถึงว่าทางเส้นนี้มีอะไรปรากฏให้เราเห็นบ้างปรากฏการของการเจริญของทางเส้นนี้อะไรเป็นนิมิตหมายก็คือตรงนี้แหละนะต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนฟ้าแลบในแป๊บ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 
แต่ความจริงไม่ได้ฟ้าแลบหรอกเพราะจิตเราเริ่มแสดงตัวแสดงว่าตาที่เรามืดบอดน่ะตอนนี้มันมีแสงแป๊บๆขึ้นมาบ่งบอกถึงว่าตาเราจะเป็นตาดีแสดงว่าเรารักษาตาตรงนี้เริ่มจะเป็นตาดีขึ้นมาแล้วเพราะมันยังมีแสงแป๊บๆเมื่อก่อนมันมืดไม่มีแสงอะไรเลยมืดตึ๊บเลยอันนี้คือสัญญาณของมันนะสัญญาณตามันจะเปิดนั่นเองต่อมาเนี่ยฟ้าแลบแล้วเนี่ยมันจะกลายเหมือนเป็นกากเพชรนะจี๊บเต็มไปหมดเลยมันจะเป็นกากเพชรเราพิจารณาไปเรื่อยเอ๊ะทำไมกากเพชรเต็มตาเราหมดเลยเต็มจิตเราหมดเลยยิบจับยิบจับยิบจับเหมือนกับบางครั้งออกถึงผิวหนังเลยนะยิบจับบางครั้งเห็นถึงตาเนื้อเลยนะเป็นแต่เราไม่ต้องสนใจนะพวกนี้นะพวกนี้ไม่มีผลอะไรนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเท่านั้นเองสัญญาณว่าเราทำอย่างนี้นะมันจะมีอะไรเป็นสัญญาณให้เรารู้ว่าเราถูกพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้วเรามีอะไรเป็นเครื่องหมายมันมีพวกนี้ขึ้นมาต่อมาเนี่ยจากเป็นกากเพชรมากกลายเป็นเหมือนหิ่งห้อยใหญ่ขึ้นหิ่งห้อยแสดงว่าเป็นกากเพชรที่โตขึ้นนั่นเองแต่เราก็ไม่ต้องสนใจนะไม่ต้องไปมองนะแต่รับรู้ว่ามีพอแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พิจารณาไปอย่างไรคือการพิจารณาร่างกายนั่นเองทำให้พวกนี้ตามมาเมื่อตามมาแล้วเราอย่าทิ้งผู้นำที่ผู้นำคือการพิจารณาตัวเราเป็นผู้นำนี่พวกนี้เป็นผู้ตามแต่พวกนี้ก็ไม่ได้ทำให้เราดีอะไรขึ้นมาเป็นเพียงแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเท่านั้นเองกลายเป็นหิ่งห้อยหิ่งห้อยก็กลายเป็นดวงดาวดวงดาวก็คือหิ่งห้อยที่โตขึ้นนั่นเองโตขึ้นมาเนี่ยเหมือนดวงดาวแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจแล้วก็พิจารณาไปเลยมันไม่รู้ไม่ชี้ไปต่อมาเนี่ยดวงดาวเนี่ยมีกี่ดวงสัก 4-5 ดวงเนี่ยแต่กากเพชรเต็มไปหมดหิ่งห้อยก็น้อยหน่อยดวงดาวก็น้อยลงไป 4-5 ดวงต่อมาก็เหมือนเป็นดวงจันทร์ดวงเดียวนะมันจะเริ่มเป็นหนึ่งเดียวละเหมือนดวงจันทร์รออยู่หน้าเราเนี่ยห่างๆเราประมาณสัก3วานะเด้งเลยเราก็ไม่ต้องสนใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปดวงจันทร์แดงๆเนี่ยเหมือนดวงจันทร์กำลังออกขึ้นจากขอบฟ้าใหม่ๆแบบนั้นนะพวกนี้อ่ะมันไม่เคยเกิดแก่เราเลยบ่งบอกถึงว่าตาของเราจะเริ่มเปิดแล้วนะตาของเราแสดงว่าตาของเราน่ะสำคัญมากเลยนะ ต่อมาเนี่ยจากดักดวงเดือนตัวนั้นมันก็จะลอยใกล้เข้ามา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 ติดหน้าผากเราเลยเวลาจะเดินไปไหนเนี่ยเหมือนพ่นเอาไฟฉายส่องหน้าเราอะเหยียบผิดเหยียบถูกเลยนะบางครั้งเหยียบตรงนี้ก็ผิดถูกเป็นทั้งวันทั้งคืนเลยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอยู่ไม่นานหรอกรอทนเอาหน่อยไปเหยียบอะไรเหยียบเดินมันเหมือนคนเอาสายหรือเหมือนกับเราเดินทางไปแล้วก็มีรถวิ่งสวนมาแล้วก็เปิดไฟสูงอ่ะแบบนั้นแหละเราไม่ต้องสนใจไฟพวกนี้ไม่ต้องสนใจแสงพวกนี้แต่รับรู้ว่ามีเท่านั้นเองถ้าใครไปทิ้งร่างกายซะพิจารณาแล้วไปหาแสงเดี๋ยวเสื่อมหมดเลยเสื่อมหมดเลยไม่ได้พวกนี้ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เฉยๆไว้ต่อมามันติดหน้าผากเราเนี่ยจ้าเต็มตาไปหมดเลยเราก็ทนเอาหน่อยมันจะเป็นระยะหนึ่งต่อมาแสงนั้นก็เริ่มหายเพราะอะไรเพราะมันกลืนตัวเราลงไปเหมือนก็มาครอบตัวเราแล้วก็ให้ตัวเราอยู่ในแสงนั้นปรากฏว่าตัวเราเนี่ยออกแสงไปทั้งตัวเลยอย่างเงี้ยตัวเราเนี่ยออกแสงทุกผิวหนังของเราจะมีแสงเหมือนแสงออร่าเอาละสิฝนตกมากหรือน้อยไม่รู้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยแสงก็จะออกตัวเราเนี่ยเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องสนใจตอนนี้ ตอนที่แสงออกเนี่ย
เราก็ไม่ได้ว่าเห็นกายชัดอะไรนะยังไม่ชัดเท่าไหร่นะไม่ค่อยชัดชัดยากอยู่ดีจะแสงสว่างขนาดไหนตัวก็ยังชัดยากอยู่ดีนะมันก็เป็นเรื่องแปลกต่อมาเนี่ย เราก็เห็นตัวเองมากช่วงนี้เนี่ยช่วงแสงดวงเดือนมาสวมตัวเรามากขึ้นเนี่ยช่วงนี้ฌานจะเกิดเยอะเลยสมาธิฌานจะเกิดเยอะมากสมาธิฌานเป็นยังไงสมาธิฌานก็หมายถึงสมาธิเราเนี่ยจะดิ่งปุ๊บๆๆเข้าไปเหมือนเราจะเป็นลมแล้วตัวเราจะเริ่มแข็งตัวขึ้นมาแล้วก็จิตเราจะลึกเข้าไปลมหายใจเราจะขาดถ้าเดินดูก็จะล้มแล้วก็จะชาหน้าจะชาขึ้นมาหน้าตาตึงหน้าตาหูนี่ตึงแก้มนี่จะตึงขึ้นมาแล้วตัวเราจะแข็งลมหายใจเราจะหยุดเอาไงดีโยมฝนจะลงแล้วนะมันร้อนมากนะคืนนี้ร้อนมากเลยเอาไงดีเอาหลบก่อนก็ได้เนาะฝนลงพอดีเก็บพัดลมเก็บอะไรโอ้ลงซะแล้วฝนหลบข้อล่มก่อนเอาไงดีกล้องโอ้แรงเหมือนกันนะพอเนาะจบไปเลยเหรอเทศไปได้เนาะยังไงก็ตัดเอาตามตอนนั้นอะไรคุมไว้ก่อนน่ะฝนแรง เพราะอากาศร้อนมากน่ะฝนลงไปพัดลมเลยพัดลมเลยหลบเข้าลมก่อนปลั๊กไฟอ่ะก็ตอนนี้กำลังฝนตกหนัก